สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8นะครับหรือกำลังรับชมผ่านการไลฟ์สดทาง YouTube ช่อง Thai Fight Official ครับเข้าสู่ Beat Active Bay Tech บุรีกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงเมกซัมนอยซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมมวยอิหร่านปะทะมวยเมียนมาสำหรับนักมวย White Corner He's from ชาเรซาประเทศอิหร่าน Please welcome ขาลุยจากชาเรซาโมเซนตาเฮรีและสำหรับมวย Black Corner นะครับ He's from Myanmar Please welcome ขาบูแห่งพุกามเต็ดอู่จอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567อยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงวคินาราชุนิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จรุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านเลยนะครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่30นะครับแล้วก็วันนี้สิ้นสุดการรอคอยครับเข้าไปที่ Facebook ของไทยไฟท์คอมเมนต์มาหน่อยว่าใครจะเป็นแชมป์กุ้ยช่ายวันนี้ครับผมในรุ่นพิกัด69กิโลกรัมนะครับวันนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะคู่ที่7นะครับสิงขาวปะทะกับเพชรนิยมสิงขาวเพชรนิยมคุณว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับทายกันหน่อยใน Facebook ของไทยไฟครับผมวันนี้นี่เดี๋ยวติดตามกันครับความมันในคู่เอกของเราครับชิงแชมป์กันนะครับในพิกัด69กิโลกรัมแต่ว่าเรามาเริ่มความมันกันคู่แรกกันก่อนครับเป็นการเจอกันของนักชกเมียนมาปะทะอิหร่านครับไปดูนักชกท่านมุมขาวครับนี่คือนักมวยวัย25ปีจากเมืองซาเลซ่าครับประเทศอิหร่านสูง174ครับชั่งเมื่อวานใน59กิโลกรัมชกมา22ครั้งชนะ14แพ้8ขาลุยจากซาเลซ่าโมเซนทาเฮลีส่วนมุมดำนี่รำไล่ไหว้ครูเสร็จที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับรายนี้นี่จากเมียนมาครับอายุ24ปีครับ59กิโลกรัมสูง163นะครับชกมา52ครั้งชนะ38แพ้7เสมอ7ครับเต็ดอูจอครับแน่นอนครับเมียนมาเรื่องของคาดเชือกนี่เขาถนัดอยู่ละอายุห่างกันปีเดียวนะครับมวยคู่นี้ครับสูงนี่ก็เป็นโมเซนนะครับที่เหนือกว่าพอสมควรสำหรับผู้ชี้ขาดเวทีครับได้แก่กรรมการอรุณกุมุตชาติขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการบรวัตแขกสินธรมาเริ่มสตาร์ทความมันกันก่อนครับด้วย2นักมวยชาวต่างชาติแน่นอนครับการันตีความเดือดเหมือนเดิมครับในคู่แรกของเราเน้นความมันเน้นอัตลักษณ์ของมวยไทยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมวยไทยคาดเชือกซึ่งก็เป็นสิ่งที่สืบสานกันมาครับตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมวยไทยของเราเดี๋ยวมาดูครับคู่แรกเพชรอูจอครับนี่ครับมุมดำนะครับจะเจอกับโมเซนทาเฮรี่จากอิหร่านจับตาดูนะครับว่าน็อกไม่น็อกครับวันนี้นี่7คู่การันตีความมันทุกคู่เหมือนเดิมมาครับลุยกันครับมุมดำเพชรอูจอจากเมียนมาครับมาถึงก็โอ้โหรัวกันแบบนี้เลยครับของไทยของใครเป็นของใครมั่วไปหมดแล้วมั่วไปหมดแล้วหมัดซ้ายโดนหมัดซ้ายโดนเมื่อสักครู่ครับโอ้โดนเหมือนกันมีได้มีโดนอุ้ย
ใครจะอยู่ใครจะไปแล้วแบบนี้ครับโอ้เอาแล้วครับแม่เริ่มที่จะส่งสัญญาณความมันอีกแล้วครับหล่นไปแล้วครับ1นับโมเซสตาเฮลี่ครับโอ้โหกรรมการอรุณครับต้องนับเลยโอ้ต่อยเหมือนโกรธกันมาครับคู่นี้แววตายังสู้อยู่นะครับโมเซนโอ้โหดูใส่กันเป็นปืนกลแล้วพี่เอกคุยช่ายน้องคนเวทีก็บอกว่าพี่ไม่ได้โกรธแต่ก็แต่ว่าพี่อยู่ในสายโหดครับไม่ได้โกรธกันมาแต่โหดทั้งคู่โอ้โหดูครับแยกเกี้ยวแยกเกี้ยวเข้าใส่หมัดขวามาโอ้ยสายโดนสายโดนยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ครับแม่คู่นี้ครับโอ้โหจะจบตรงไหนล่ะครับจบด้วยอะไรครับแต่แน่นอนครับน่าจะไม่ครบ3ยกอ่ะโอ้โหตั้งแต่เอานักชกเมียนมาเข้ามาชกนี่ต้องบอกว่าความมันทวีคูณเลยนะครับเขาถนัดแล้วก็ช่ำชองในเรื่องของการชกแบบคาดเชือกอยู่แล้วมวยเล็ดกุ้ยครับเอาครับลุยเข้าไปโอ้เอาครับโดนลำตัวไป1นับแล้วครับตอนนี้โมเซนต่อยดีอาวุธดีครับแต่ว่าโดนแล้วทนไม่ค่อยได้ครับจะลุกขึ้นมามั้ยครับกรรมการโบกเลยครับโอ้จบอย่างรวดเร็วครับโอ้เป็นทางด้านนักชกเมียนมาครับเท็ดอูจอครับโอ้ต่อยดีมากครับวันนี้ขณะที่โมเซนเองครับขึ้นมาก็พยายามแลกครับแต่ว่าเป็นเขาเองที่โดนก่อนครับนี่ครับชมหน้าของเท็ดอูจอครับแล้วก็นี่อาการของโดนดอกไหนบ้างเนี่ยตะลุมบอลกันเลยครับมาถึงต่างคนต่างสาวครับโอ้โหเปิดก่อนได้เปรียบครับแบบนี้นี่ครับโอ้หมัดซ้ายเข้าไปก่อนนะครับนี่ฮะกระแทกซ้ายครับของเท็ดอูจอโอ้จำชื่อไว้เลยนะครับต่อยดีมากครับคนนี้ใจสู้ด้วยครับนี่ฮะ1-2เนี่ยส่งโมเซนลงไปนับโอ้ต่างคนต่างแลกแล้วครับแต่ว่านี่ครับความแม่นยำนะครับอยู่ที่เท็ดอูจอจากเมียนมาครับเปิดหน้าแรกกันทั้งคู่ครับกลัวว่าคู่เปิดหัวจะไม่สนุกครับแหมใส่กันแบบนี้เลยครับหน้าทีท้องทีก็เรียบร้อยครับนี่จังหวะต่อยท้องครับดูครับโดนเข้าไปนี่เล่นเอาโมเซนนี่หน้าตาเย้เก็บและผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner Ted Ujo from Myanmar วันนี้น่าจะเดือดอีกนานครับเดี๋ยวเราไปพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาม วยในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner He's from Tabrizประเทศอิหร่าน please welcome ขาโหดแห่งทับริสบาบักซาลีมีและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ Please welcome เสือร้ายเมืองร้อยเกาะครับพิชิตชัยป้อปัญญาวัฒน์กลับมาลุยกันต่อนะครับกับมวยไทยคัดเชือกในคู่ที่2โดยมีกรรมการภูกิจพรามพยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกมุทชาติกรรมการปรวัตแขกสินธรและกรรมการบุญอ่อนเพ็งวึกคู่นี้นี่ก็เป็นมวยพิกัดใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับระหว่างนักชกไทยกับนักมวยจากอิหร่านครับในพิกัด75กิโลกรัมดูครับใหญ่ๆใส่กันเนี่ยต้องบอกว่ามันครับ
เน้นนับเน้นน็อกอยู่แล้วครับในรายการไทยไฟท์ลีกและนี่คือ2ผู้บรรยายข่าวสารกีฬาของเรานะครับ My name is Chai Khun Amlet this is our show part of what a main event we have tonight Aaron Taylor ไทยไฟท์เป็นภาษาอังกฤษได้ครับผ่านทางเพจ Facebook นะครับไทยไฟท์ King of Muay Thai ส่วนใน YouTube ครับไปกันที่ไทยไฟท์ Official ได้เลยครับอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามไทยไฟท์ได้นะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับพิกัด75กิโลกรัมครับไปดูนักชกมุมขาวกันก่อนครับนี่คือนักมวยวัย23ปีจากเมืองทาบริสประเทศอิหร่านส่วนสูงเนี่ย175ครับชกมา25ครั้งชนะ20แพ้5ขาโหดแห่งทาบริสบาบักซาลิมีเดี๋ยวดูว่าโหดจริงหรือเปล่าครับแม่คู่นี้เป็นอิหร่านนะครับเจอกับนี่ครับรายนี้หนุ่มใต้ใจเต็มจากท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอายุ25ปีครับน้ำหนักพิกัดเท่ากันนะครับ75กิโลกรัมสูง173ชกมา55ครั้งชนะ40แพ้15ครั้งรายนี้ก็ของดีจากภาคใต้เลยครับเสือร้ายเมืองร้อยเกาะพิชิตชัยปอปัญญวัฒน์25กับ23ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงครับ173กับ175ประสบการณ์แน่นอนครับพิชิตชัยนักมวยไทยของเราครับมีมากกว่าอยู่แล้วครับดูรูปของพิชิตชัยในหัวเนี่ยโอ้โหมีแต่แผลเป็นนะน่าจะผ่านศึกสงครามเรื่องของบนสังเวียนมวยไทยมาเยอะนะครับประสบการณ์นี่โชคชนไม่ต้องห่วงอยู่ละคู่แรกจบไปเร็วเลยยกแรกนะครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้คู่ที่2จะเป็นเชื้อติดต่อจะเป็นโรคติดต่อดุเดือดตามๆกันมาหรือเปล่านะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสู่เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับทางหน้าจอช่อง8สดๆกฎ27เนี่ย18นาฬิกาเป็นต้นไปครับเจอกันเป็นประจำเลยนะทุกวันอาทิตย์ครับกับไทยไฟก็ติดตามได้นะครับในทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็สัปดาห์หน้านี่เราก็มาใส่กันไม่ยั้งเหมือนเดิมครับในศึกไทยต่างชาติวัดกันครับในแบบพัดเชือกที่พี่ไมค์โคราชนี่คนเพียบเลยพี่โจบอกว่าเป็นหมื่นคนคนที่เข้ามาดูนะครับทีมงานก็ขอบพระคุณน้ำใจครับขอบพระคุณความสนุกสนานขอบพระคุณรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแรงเชียร์ทุกท่านที่พี่ไมค์ที่โคราชด้วยคนเยอะมากๆแล้ววันนั้นโอ้โหเวโรเดี๋ยวคงต้องแก้มือล้างตานะใช่ครับรวมไปถึงแหมเต็งหนึ่งเป็นไงเสียวไหมเจียนอยู่เจียนไปนะวันนั้นก็เดี๋ยวมาอีกทีนึงครับไทยไฟใหญ่ของเราใน24ฮะมีนาคมที่ปลวกแดงจังหวัดระยองก็ปักหมุดเอาไว้เลยครับอีก2สัปดาห์ก็ดูทุกอาทิตย์นี่แหละครับที่ปลวกแดงอย่าลืมนะคู่พี่แสนชัยกับใครนะจอสัวเนี่ยมาแล้วจอมแลบจอมแลบลิ้นปิ้นตานี่อ้าวแล้วที่นั่นเนี่ยเพื่อนๆ เขาน่าจะมีตามมาเชียร์เยอะด้วยนะนะระยองนี่ก็ใกล้ๆกับเมียนมาเนาะเราคนไทยก็ต้องไปกันเยอะๆนะ น่าจะคึกคักแหละ24ที่ปลวกแดงนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันก่อนครับนอกจากคู่นี้แล้วเนี่ยถ้าชอบมวยเมียนมายังมีให้ดูอีกคู่นึงนะครับในคู่ที่4ของรายการจากนารายปะทะกับซอยเอซีครับวันนี้นี่ก็ประสบการณ์สูงเรามาดูไทยอิหร่านกันก่อนครับพิชิตชัยปอปัญญาวัฒน์ครับนี่ครับก็เป็นจอมเก่าจากแดนใต้เลยครับคนนี้บริกรรมคาถาครับถอดมงคลกันก่อนครับเดี๋ยวดูว่าประสบการณ์เนี่ยจะใช้บนเวทีอย่างนี้ได้หรือไม่ครับเพราะว่ามวยอิหร่านนี่อาจจะชั่วโมงบินไม่เยอะครับแต่ว่าหนักแรงแล้วก็ใจสู้เอ้าเดี๋ยวมาลุยกันถ้ากับว่าอย่างนั้นจะมีดีคนละอย่างแล้วครับประสบการณ์บินประสบการณ์มวยชั่วโมงบินอยู่ที่มุมดำครับรูปร่างอยู่ที่มุมขาวครับแต่อิหร่านรายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเอาศอกมาแล้วศอกมาแล้วเพราะว่าแหมก็ชกอยู่ที่เกาะสมุยเป็นประจำครับศอกนี่แหมพอไม่ถึงแล้วไปเสียหลักครับแฟนมวยบอกไตหายใจคว่ำครับจังหวะโดนของพิชิตชัยดูหุ่นหน่วยกล้านของบาบักนี่โอ้แขนช่วงไหล่เนี่ยหนาเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะต่อยหนักหรือไม่ครับพิชิตชัยก็ขยับเกมเดินแม่ขวาไม่ถึงเอาแล้วครับแม่จังหวะของบาบักครับโอ้โหเข่านี่กระทุ้งเข้าไปครับมีสะดุ้งเหมือนกันเอ้ากัดฟันบวกศอกมาครับพิชิตชัยดูแล้วนี่บาบักครับมาแรงเหลือเกินโอ้จังหวะที่เขาเข้าเบรกครับแหมน่ากลัวแล้วครับแล้วดูครับพายุลูกนี้ยังเข้าอย่างต่อเนื่องทั้งท้องทั้งหน้าเอากัดฟันสับศอกคืนสับเข้าไปครับสับคืนสับมาสับคืนครับเอาสิเอาสิศอกมาโดนต่อยคืนมา
บาบักขยับพิชิตชัยเหวี่ยงมาไม่โดนเจอหมัดซ้ายเหวี่ยงขวาไม่โดนสับไปไม่โดนเริ่มจะพลาดเป้าเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าต่อยแล้วไม่หล่นเนี่ยก็เป็นโอกาสให้กับพิชิตชัยนักชกไทยของเราเหมือนกันแต่ตอนนี้นี่ต้องประคองตัวก่อนครับเพราะว่าบาบักนี่ยังหนักแรงเหลือเกินเอาครับติดอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมออกไม่ได้ค่อยๆขยับตียึกยักยึกยักอยู่ครับหลอกแม่โดนขวานะครับแม่ยังใช้เชือกเด้งได้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียหลักล้มมาจับจังหวะกันใหม่ครับตั้งลำตั้งเกมเดินเข้าหาหมัดเรามาก่อนโดน 1-2 ของเขาคืนแต่แบบมันติดท่อนแขนเราอ่ะมีเร่งมีผ่อนนะครับจังหวะของทั้งคู่โอ้ไอ้วิ่งเข้าไปเจอกำปั้นหรือเปล่าผู้ชายโอ้เกือบเคลิ้มเหมือนกันนะครับเดือดทุกซ้ายของพิชิตชัยโตมาแต่ว่าจังหวะลุกไล่นะครับถือว่าน่ากลัวมากครับตอนนี้เอาโอ้แล้วบาบักนี่ยิงต่อยเรียกว่ายิงแรงครับขยับเดินต่อเนื่องนี่ครับหมัดทั้งหน้าทั้งลำตัวเล็งอยู่เอาต้องโตบ้างนะครับพิชิตชัยต้องให้กลัวบ้างครับแม่นานๆโตนี่แม่นอยู่ครับแต่ว่ายังหยุดการเดินของบาบักไม่ได้บาบักขู่ต่อครับพิชิตชัยรอดักจังหวะ2นี่เตะสกัดไว้ครับกระโดดเตะติดเลยครับแล้วดีครับแม่จะกระโดดสอกเขาฤาษีบทยาแต่เนี่ยครับพอไม่โดนเขาจับได้เทเอาซะเลยครับเด็กฝักมือเรียกด้วยบอกขยับเข้ามาหน่อยครับแม่อย่าถอยเยอะครับบาบักว่าแบบนั้นครับถีบนำไปก่อนต่อยไม่ต่อยโอ้นี่ครับแม่เวียงสอกกลับมาเลยครับแม่ขว้างจากนาร้ายนะครับหมดยกแรกครับช้ากันหน่อยนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของพิชิตชัยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเหลือเกินครับจังหวะลุกไล่ต่อยหมัดของบาบักซาลิมีจากอิหร่านนี่ครับจ้วงลำตัวแล้วก็มีขวาขึ้นบนต่อยหน้าไม่เข้าก็มีต่อยท้องครับพยายามโต้เป็นระยะนะครับสำหรับทางด้านพิชิตชัยแต่ว่ายังหยุดการเดินของบาบักซาลิมีไม่ได้ครับดูครับจังหวะนี้ครับมีซ้ายลงล่างขวาขึ้นบนครับมาเป็นแพทเทิร์นมาเป็นชุดเลยดอกนี้นี่ก็เสียหลักล้มลงไปนะครับนี่ฮะจังหวะต่อยหมัดซ้ายขวาเหนือซ้ายนี่ล้วงลำตัวครับขวาไม่ถึงครับแม่เกือบเหมือนกันพยายามจะบวกศอกมานะครับพิชิตชัยปอปัญญาวัตรแล้วหมัดนี้ครับแม่ถือว่าทำได้ดีครับฮุกซ้ายจะฤาษีบทยาครับแม่แต่ว่ามันค่อมจังหวะไปนิดนึงเหมือนกระโดดไปเขาอุ้มเลยเมื่อกี้กระโดดปุ๊บเขาอุ้มหมดเลยยกที่2คู่ที่2ครับลุยกันต่อมุมดำนี่พิชิตชัยปอปัญญวัฒน์นะครับส่วนมุมขาวนี่เป็นบาบักซาลิมีจากอิหร่านครับจบไม่จบครับยกนี้มัดในไม่ตีกรรมการก็จับแยกแล้วครับดูว่าทางพิชิตชัยจะมีทีเด็ดอะไรมาแก้เกมหรือเปล่าครับนี่ครับเริ่มจะมีแข้งซ้ายยาวๆครับยกที่แล้วเนี่ยลืมครับไปหลงต่อยหมัดกับมวยอีหร่านครับก็ดูเสียเปรียบแม่ฝ่าหางจนได้ไม่โดนครับนี่ครับต้องใช้ประสบการณ์เอาครับแม่ซ้ายยาวๆแล้วก็มีลูกโต้เนี่ยจังหวะ2เอาละครับเริ่มจะขยับทำเกมดีขึ้นมาบ้างครับทางด้านพิชิตชัยเอาเดี๋ยวดูครับแข้งยาวๆของเราหรือว่าหมัดของเขานายเด้งไปครับเด้งได้เด้งโน้มกิ่งฟ้าลงมาจังหวะตีได้น้ำได้เนื้อเต็มคงเต็มคำทีเดียวเชียวล่ะเดินเข้ามาครับบาบักพิชิตชัยรอดักจังหวะเตะดึงได้ดึงได้ขยับเข้าไปในดีอีกแล้วตีอีกแล้วมาอีกแล้ว
ข่านี้ของฝากจากสุราษฎร์ธานีเสียบเข้าไปยัดเข้าไปเสียบเข้าไปยัดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าที่หัวของพิชิตชัยผู้ชายเหมือนแบบว่าแหมปูดปูดหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ปูดธรรมดาครับจะปิดด้วยนะครับตาครับแข้งซ้ายหวดไปครับเริ่มจะบอบช้ำแต่ว่าอาวุธเนี่ยทำได้ครับยกนี้นี่ครับมวยไทยก็มีแก้มีกันแหมศอกนี่เกือบเคลื่อนเหมือนกันครับทางด้านบาบักซาลิมี่โอ้โหแต่ดูครับไม่ได้ปูดแต่เป็นลูกมะกรูดหรือเปล่าโอ้แหมดูตาก็ปิดหัวก็ปูดครับเอาแต่ว่าอาวุธเนี่ยได้นะครับยกนี้นี่ถือว่าเกมดีขึ้นครับทางด้านพิชิตชัยเนี่ยของแล้วเสียบเนี่ยโน้มโน้มแม่เกือบโดนครับโอ้เขาก็ยังมีหมัดกับเอาโต้โดยศอกโอ้สู้ดีครับวันนี้พิชิตชัยคือต้องระวังหมัดเท่าอย่างเดียวอ่ะที่เหลือนี่โอ้เราดีครับสอกไปนายเสียบระวังหมัดเท่าอย่างเดียวครับที่เหลือนี่สู้กันมันเลยครับสุดท้ายท้ายสุดครับพี่หมอครับมาแล้วครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับถุงมือสีชมพูทองเส้นใหญ่อยู่ไหนครับจับที่ทองหน่อยครับส่วนอาการของนักมวยก็ยังไงครับโอ้โหทั้งปวดทั้งบวมอ้าวแต่ว่ายังไหวครับยังไม่อยู่ในจุดอันที่อันตรายครับแล้วก็หัวใจพิชิตชัยบอกยังสู้แข้งยาวๆมาแล้วนี่ครับต้องใช้ลูกฉาบสวยแบบนี้ครับรอจังหวะ2ครับไปปะทะตรงๆนี่โอกาสหล่นโอกาสเสร็จก็สูงครับนี่ครับต้องกระท่ามาตีแบบนี้ครับทำได้สวยครับทางด้านพิชิตชัยโอ้บาบัสเองก็ถ้าเล่นวงในแบบนี้นี่ปิดเกมหมัดเขาเลยด้วยเนี่ยใช่โอ้โหแต่ว่าที่ใต้ตาเนี่ยเลือดซิปออกมาแล้วครับเลือดซึมออกมาแล้วโอ้ด้วยพิษหมัดของบาบัสกับอีลานี่แหละครับเอาลุยต่อหูแต่ว่าหัวนี่โนเริ่มจะปูดใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะครับถ้าปูดแบบนี้แตกดีกว่าแต่ตอนนี้โอ้โหไปโดนหมัดซ้ายครับต้องย่อเลยครับแล้วกรรมการนับครับโอ้ไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับ8แล้วครับพี่หมอครับดูอาการหน่อยครับแหมยกนี้แกสู้ดีด้วยนะไม่ไหวครับสุดท้ายท้ายสุดครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าสุดยอดมากครับหัวใจของนายพิชิตชัยส่วนหมัดของบาบักก็โอ้โหดูครับพิษสงเต็มใบหน้าไปหมดเลยครับไปช้าๆมาแล้วกูชายนี่ครับแม่จังหวะพยายามที่จะสู้เต็มที่ครับพิชิตชัยยกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทำหน้าที่ดีเลยยกสองที่สู้ดีกว่ายกแรกอีกนะใช่ครับก็พยายามสู้ทุกรูปแบบครับยกแรกไปสู้หมัดกับเขาไงยกสองมีแข้งมีวงในเราทำได้ดีอ่ะสิใช่ก็พยายามเนี่ยฮะสาดแข้งหรือว่าพอโดนโต้ครับหมัดนี่คือหนักแรงครับบาบักโอ้โหฮุกซ้ายดอกนี้นี่ครับโอ้อัดเข้าไปก็ปูดโนนี่ก็ไม่ต้องสืบครับมาจากหมัดนี่แหละครับพิษหมัดล้วนๆไม่ใช่พิษรักนะ หน้าช้ำไปหมดนะครับสะสมตั้งแต่ยกแรกอะครับดูครับแต่เกมยก2อ่ะถ้าวางมาดีขึ้นแก้เกมมาดีขึ้นครับพิชิตชัยครับหัวปูดแล้วก็ใต้ตาขวาบวมครับแม่ก้อนใหญ่ซะด้วยครับจังหวะนี้เนี่ยพยายามสอกมาแล้วดูครับสอกคืนมาปุ๊บไปเปิดหน้าเปิดตาครับจังหวะทําเค้าแล้วโดนเค้าครับโดนเค้าเอาหมัดซ้ายครับทะลวงเข้ามาที่ใบหน้าสุดท้ายคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติบอกว่าและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Babak from Iran ครับก็เป็นนักชกจากอิหร่านครับ Babak เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาเดชทรงวุฒิกับเพชรนรินทร์กับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมสำหรับน้ำมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี Please welcome ขุนศึกลำน้ำโดมเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยอ
และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ he's from อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ please welcome จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยเดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการบุญออนเพ็งวึกและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้ครับมากันที่ศึกไทยไฟท์คาดเชือกนะครับในรุ่น61กิโลกรัมถือว่าถูกคู่เลยครับคู่นี้หนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับแม้ว่าจะเป็นนักมวยไทยต่อยกับนักมวยไทยด้วยกันก็ตามครับแต่ว่าคู่นี้นี่โอ้โหบอกเลยว่าดุเดือดแน่ครับแล้วก็โอกาสไม่ครบยกนี่สูงมากๆไปดูข้อมูลของนักมวยทางด้านมุมขาวก่อนนะครับนี่คือจอมเก๋าจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุดรอุบลราชธานีปัจจุบันก็อายุ29แล้วครับสูง168ชกมา83ชนะ66แพ้14เสมอ3ขุนศึกลำน้ำโดมเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยส่วนนักชกมุมดำครับแหมไม่ใช่ใครที่ไหนครับรายนี้ก็คือรองแชมป์ไทยไฟท์ลีกของเราครับจอมอัจฉริยะจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ26ปีโอ้โหแกอ้าปากน่ากลัวมากเลย61กิโลกรัมครับสูง173 88ครั้งชนะ72แพ้14เสมอ2ครั้งเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยครับลูกศิษย์ของดร.ชาญชัยลูกศิษย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยครับ26กับ29ครับอายุห่างกัน3ปีตกลงปลงใจชกน้ำหนักเท่ากันนะครับ61กิโลกรัมเดชทรงวุฒิจะลอยกว่าสูงกว่าประมาณ5เซนนะครับอายุสถิติประสบการณ์มวยถือว่าโอ้โหคู่นี้นี่ถูกที่ถูกเวลาเลยแหละครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับย้ำไว้หน่อยว่าวันที่6ถึงวันที่7มีนาครับ 6-7 มีนา2วันนะครับงานเททองหล่อหลวงปู่แบนวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองครับที่แห่งนี้ไทยไฟก็เคยไปจัดการแข่งขันแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับงานเททองหลวงงานเททองหล่อหลวงปู่แบนวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทอง 6-7 มีนาครับเขากรีดใครบนล็อกมาเชียเพชรนรินครับมาเชียเพชรนรินเพชรนรินเสถียรมวยไทยของพี่เสถียรสมขาวเนาะเสถียรมวยไทยนะครับพี่เสถียรสมขาวก็อดีตก็เป็นเทรนเนอร์ของพี่บัวขาวบัญชาเมฆส่วนเดชทรงวุฒินี่ก็ดีกีรองแชมป์มวยรอบไทยลีกในพิกัด63กิโลกรัมนะครับก็พลาดท่าแพ้กับกุหลาบขาวหรือว่าชัยบุรีไปครับหรือว่าไตรเทพหลายชื่อเหลือเกินครับผมอายุน้อยร้อยชื่อครับไม่น้อยสิลีลาการไหว้ครูเนี่ยถ้ามาจากบอรัฐพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับได้หมดนะสู้กลับนะมีสู้กลับนะสู้มาสู้กลับนะก็อย่างที่บอกครับคู่นี้เนี่ยถูกคู่ถูกเวลาเลยครับน้ำหนักนี่ถือว่ากลางเดชทรงวุฒินี่ขึ้นได้ครับอีก2กิโลครับส่วนเพชรนรินทร์ก็58ทำได้ครับวันนี้นี่มาเจอกันตรงกลางครับ61กิโลกรัมอีกคนลดลงมาเหรออีกคนก็ปล่อยขึ้นไปใช่มาเจอกันที่แคชเวทตรงกลางนะครับแหมเมื่อสักครู่ตัดไม้ข่มนามก็น่าดูนะแล้วก็ถือว่าการรำไล่ไหว้ครูมวยไทยการชกแบบคาดเชือกแบบเนี้ยกุ้ยเป็นจิตวิญญาณของมวยไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ไว้อะครับสายไฟของเราก็อนุรักษ์ครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเต็มที่ครับรวมไปถึงการออกอาวุธด้วยนะครับถ้าหมัดเท้าเข่าศอกครับมาได้หมดครับศอกกับเข่าลอยม้าดีกระโหลกนี่ก็ทำได้นะครับน้องๆคนไหนพี่แสนชัยได้ทำไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แต่คนอื่นในไทยฟ้าจะทำก็ทำได้นะได้เลยฮะอย
อยากเห็นนะครับต่างชาติชอบนะม้าดิบกระโหลกเนี่ยเห็นแล้วว้าวอ้าวคู่นี้ครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก60,000โอ้ยสอกใครเมื่อสักครู่สอกใครครับแต่ปลิวมาแล้วเริ่มจะใส่กันหนักแล้วครับเดชทรงวุฒิเปิดก่อนแผ่นนลินิมัดหนักนะครับหลังๆนี่ก็ตะบันหน้าฝรั่งเหมือนว่าเล่นเหมือนกันคำชองในการต่อยในรูปแบบของมวย3ยกครับคนหนึ่งก็ปล่อยขึ้นไปคนหนึ่งก็ลดลงมาแหละครับเดี๋ยวดูว่าสภาพเป็นยังไงพอเดชทรงวุฒินี่ต่อย63กิโลได้ครับวันนี้ลดมาเหลือ61เอาแล้วครับเริ่มจะโดนเพชรนรินทร์เนี่ยไล่เคาะแล้วเหมือนกันจอมอัจฉริยะครับพยายามถีบพยายามสอกขึ้นไปครับส่วนเพชรนรินทร์ก็อย่างที่คู่ชายเรียนไปครับหมัดไม่ธรรมดาครับล้วงลำตัวมาแต่ตัวเองโดนสอกครับประเภททนทานอะไรเรียกพี่อีกคนแหละแต่ว่าในเรื่องของคาดเชือกครับแหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับป๊อกเดียวไปได้เลยไม่ว่าจะทนขนาดไหนครับนี่ครับแหมเริ่มจะถึงจุดเดือดแล้วครับตอนนี้เอ้าแหมมีศอกงัดขึ้นมาครับทางด้านเดชสงวุฒิโอ้ระวะระยะใกล้ๆเนี่ยถือว่าออกอาวุธได้ดีเลยครับเพชรนรินทร์นี่อยู่ห่างไม่ได้นะครับเพราะว่ามีทางเดียวครับคือต้องต่อยให้หล่นครับเป็นมวยที่หมัดหนักอยู่แล้วครับนี่ครับพยายามจะไล่เดินเข้าไปสภาพจิตใจก็สุดยอดครับเพชรนรินทร์เดชสงวุฒินี่ก็เน้นโชว์สายตาครับรอจังหวะ2พอกันแบบนี้ไม่น่าเชื่อครับมันจะยังไม่มีใครแตกนะครับแต่ออกกันหน้าหวาดเสียวครับแล้วดูก็เริ่มโมโหด้วยครับเพชรนรินทร์ครับเดินตัดเวทีเดินต้อนเข้าไปโดยเฉพาะซ้ายคอร์สลำตัวเนี่ยเห็นหลายจังหวะแล้วนะครับเป็นการตัดกำลังคู่ต่อสู้แล้วครับซ้ายคอร์สลำตัวซ้ายหน้าของเพชรนรินทร์นะครับหมัดโอ้หมัดตัดลำตัวซ้ายครับเหมือนจะสร้างปัญหาให้กับเดชทรงวุฒิพอสมควรเลยครับเอาครับเริ่มจะช้าลงครับแต่ว่าใกล้ๆนี่ศอกของเดชทรงวุฒิก็ไม่ธรรมดารอที่จะลงโทษตลอดเวลาเพชรนรินทร์ขยับเกมเดินเข้าไปดูครับแม่ตานี่จ้องเขม่งเลยครับผมไม่รู้ว่าจะระวังตรงไหนครับซ้ายหรือขวาพร้อมออกได้หมดครับทางด้านเพชรนรินทร์อยากไล่เข้าไปเหมือนเดิมเดชทรงวุฒิก็นี่ครับแม่จังหวะลูกโต้โอ้โหดูครับวินาทีเดียวนี่หล่นได้เลยฮะโอ้ใครพลาดก่อนเท่านั้นเองครับใครจะพลาดก่อนเท่านั้นเองครับซ้ายหน้ากระแทกไว้ครับเขี่ยไปเขี่ยไปเล็งนี่ขวามาแล้วอีกคนหนึ่งต่อยอีกคนหนึ่งยกเข่าขึ้นมาเลยอ่ะหมัดมาหมัดขึ้นมาหมัดซ้ายครับเพชรนรินทร์เดชสงวุฒิแยบไว้ก่อนครับกระแทกไว้ก่อนเพชรนรินทร์เดินเข้าไปเดชสงวุฒิโดนมาสองคืนไปสักทีอ้าวทีไว้ครับเพชรนรินทร์แหมหมัดหน้าเพชรนรินทร์นี่ออกได้หลายรูปแบบนะครับมีทั้งแยบซ้ายฮุกซ้ายครับมีตัดลำตัวด้วยเออเอาครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาครับเดือดแน่คู่นี้กันต่อนะครับดูภาพช้ากันของคู่ที่3ครับเดชทรงวุฒิกับเพชรนรินทร์ครับแหมเมื่อสักครู่นี้เดชทรงวุฒิครับมีศอกเพชรนรินทร์นี่ก็เข้าใกล้ครับชวนทะเลาะศอกคืนมาครับดอกนี้โอ้ถือว่าทำเกมกันได้ดูเดือดเลยครับนี่ครับงัดสั้นๆครับของทางด้านเดชทรงวุฒิครับดูอีกมุมนึงเจาะเข้าบริเวณตาซ้ายครับเตะหลุดนะครับเจอตัดล่างเลยแล้วนี่ครับหมัดขวาโดนนะครับแต่ว่าก็มีดูยกนี้นะครับว่าเกมการชกเนี่ยจะจบแบบไหนครับจะจบแบบไม่ครบยกเลยหรือไม่ครับสองคู่ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าได้ดูเดือดกันเลยทีเดียว
คู่นี้ก็สอกเขาแล้วนะครับสอกเขาความเดือดเอาครับยก2เดินเข้าไปครับซ้ายแล้วขวาครับถีบหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายเดี๋ยวสมุโตขึ้นมาหมัดขวาต่อยลำตัวครับทิ้งบอมไปแล้วเอาเจอสอกคืนครับขวาเตะจ่อล่างนี่ยกเข่ายกเข่าดักไว้ครับเข่าเวอร์ยกขึ้นมาแทงไปเลยครับเข่าของเดชทรงวุฒิครับอีกคนต่อยลำตัวอีกคนก็จับคอแทงเข่าอ้าวนี่ครับคีบได้คีบได้พยายามจะสอดในคืนครับตีขวามาแต่งตัวนานไม่ได้แต่งไปด้วยสับไปด้วยเอาสับมาสับคืนขวาต่อยลำตัวยกขึ้นมาเสียบก็เจอหมัดซ้ายอีกแล้วเจอหมัดซ้ายอีกแล้วแน่เสียบซ้ายคืนเดชทรงวุฒิจังหวะเผลอนิดเดียวครับหมัดของเพชรนรินทร์เนี่ยพร้อมที่จะจัดการเดชทรงวุฒิเลยแต่ว่าเดชทรงวุฒินี่ก็ยังทนทานนะครับยังอยู่ได้วงในเริ่มจะมัดตีแกหมัดด้วยเข่าแล้วครับแบบนี้ดูทรงแล้วเนี่ยคือโอ้โดนกระจับหรือเปล่าครับต้องเดี๋ยวก่อนครับต้องป้องกันตัวไปก่อนครับทางด้านเพชรนรินทร์ตอนนี้นี่กรรมการมองแล้วนะครับโดนกระจับหรือเปล่าครับเจ้าตัวเนี่ยพยายามฟ้องอ่ะแต่ว่าลุยกันต่อครับผมเหมือนเห็นช่องเอาครับสอกคืนมาแต่เริ่มจะขย่มเข่าได้แรงขึ้นครับเดชสุวุฒิโอ้เดินติดตัวครับเล่นข่าววงในครับอ้าวแต่พี่เนี่ยครับแหมถ้าอยู่ในระยะกันการของหมัดก็เจอแบบนี้ครับโดนต่อยลำตัวมาทีนึงครับเดชสุวุฒิเดินลุยต่อครับชิดติดเข้าไปครับสมหวังบล็อกหมัดดีๆเสียบได้ไม่ได้ครับเพชรนรินทร์ก็แก้คืนเหมือนกันด้วยการเนี่ยครับยกกำแพงมาด้วยคือในเนี่ยไม่เอานะครับทางด้านเพชรนรินทร์ครับอยากต่อยหมัดอย่างเดียวเดชทรงวุฒินี่ยกนี้จะมาปรับเกมครับเดินค้ำแล้วแทงค้ำแล้วเสียบครับใส่จังหวะขวางหน้าดันแทงแบบนี้ครับนี่ขวางแล้วเสียบครับซ้ายเพชรนรินทร์จะแก้ยังไงครับได้แต่ตั้งรับแล้วก็แบบนี้ชอบแบบไหนครับหมัดของเพชรนรินทร์หรือว่าเข่าของเดชทรงวุฒิครับมาถึงชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกกันแบบนี้ครับเนี่ยแหมจังหวะบวกหมัดแรกกันครับแล้วพอวงในปุ๊บตีไม่ได้ก็พยายามเกี่ยวเก็บเข่าคู่ต่อสู้ไว้ครับเพชรนรินทร์เดชสมุทรเดินลุยต่อครับยกไปแทงเจอหมัดขวาคืนในแหมขาวอ่ะจะบิดเขาครับแต่ตัวเองอยู่ข้างล่างโดนเพื่อนล้มทับซะเอาละครับแหมเจอเกมกดดันแบบนี้ครับเพชรนรินทร์หมัดจะแผงลิ้นออกหรือไม่ครับเนี่ยพยายามจะฟุตเวิร์กออกไปถึงตัวอีกแล้วครับเดชทรงวุฒิบามปักแล้วเสียบนี่ครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับขวางแล้วตีโอ้จับสวยครับพอจับสวยก็เข่าก็มาครับแบบนี้ใช้แผนกุ้ยช่ายจีบสาวแล้วครับเดชทรงวุฒิเช้าก็ถึงเย็นก็ถึงครับพอถึงแล้วตีป้าบก็ให้ด้วยครับหมดยกที่23นะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับในยกที่ผ่านมาครับแม่เดชทรงวุฒินี่ปรับเกมครับมาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็ขย่มเข่าโอ้วงในนี่สอกสวยครับเพชรนรินทร์ก็โต้คืนดูชัดช้าอีกทีครับฟันเข้ากกหูครับคืนนั้นทีมกันนะครับเพชรนรินทร์แต่ว่าเจอเกมเดินเสียบเข่าแบบนี้ครับแม่ดูก็ครับลูกครับดอกนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้โดนกระจับแบบเต็มๆนะฮะเจ้าตัวก็พยายามจะฟ้องครับว่าโดนกระจับครับแต่ว่าเดชทรงวุฒิไม่สนใจครับกรรมการก็ยังให้โอกาสครับนี่ครับแทงเฉียวๆไปแล้วครับ
โอ้ดูปากดูปากไม่เฉียวครับกุ้ยกุ้ยเป็นคนดูครับกุ้ยต้องไปโดนเองครับน่าจะจุกดูนะเออเอาแซวเล่นครับดูครับภาพช้ายกที่2เลยครับต่อยมาแกก็โยนเข่าคืนเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับวันที่6แล้วก็7มีนาครับงานเทวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองครับทีนี้เนี่ยยกที่3เพชรนรินทร์จะแก้เข่าเดชสมุทรยังไงเดี๋ยวดูครับติดตามกันไปพร้อมๆกันครับว่าจะแก้เข่าได้ไหมครับเดชสมุทรได้เห็นช่องแล้วครับเนี่ยเดินปั้มในอีกแล้วครับโอ้โหเจอมัดแบบนี้นี่เหมือนงูเหลือมนะครับฟ้าไม่ผ่าไม่ปล่อยด้วยครับแบบนี้เอาครับแต่หมัดจะยังทรงพลังพอที่จะหยุดเดชสมุทรได้หรือไม่ครับนี่ครับต้องพยายามเคลื่อนที่เยอะครับเอาครับมีหมัดตัดลำตัวมาแต่ว่าถึงตัวอีกแล้วแกสมุทรแกพยายามต่อยหมัดแล้วตกออกข้างเหมือนกันนะแต่บางจังหวะบางทีหนีไม่ออกครับเดชสมุทรแกก็เดินมาถึงตัวจนได้ครับเนี่ยครับของใกล้ๆก็ปั้มมาเลยครับหนีไม่ออกก็ต้องตีสู้เลยครับแล้วก็บิดกันไปบิดกันมาเดชสมุทรอยู่ข้างล่างก็ชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันในทุกๆจังหวะครับลุยต่อเดชสมุทรเดินหน้าเพชรนรินทร์ก็ต้องถอยตามเชิงครับเพราะว่าเดินชนเนี่ยคงจะเสียเปรียบครับเน้นหมัดเน้นความชัดเจนนะกระแทกซ้ายไปนี่มีหมัดตัดลำตัวเดินช้าก็โดนหมัดนะครับดูครับแม่ช้านิดเดียวนี่ก็โดนเหมือนกันครับทางด้านเดชสมุทรต้องใช้ใหญ่ใช้เขาครับพยายามหมดลมในครับเดชสมุทรดีครับตีได้หรือเปล่านอกโดนหมัดไตในตีได้หรือเปล่าครับเน็บขวาไปดอกนึงครับเข่าของเดชสมุทรเตะซ้ายจิ้มท้องขึ้นมาจิ้มท้องขึ้นมาอ้าวทีไฟครับหน้าขาหมัดซ้ายครับคอยดักไว้หลังจากนั้นครับคออยู่ไหนคออยู่ไหนกุยช่ายโอ้โหแหมคว้าได้นี่แกกระโดดตีเลยครับท่านเดชสมุทรก็อยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับว่าจะเห็นแบบไหนครับหมัดของเพชรนรินทร์เองก็ทำงานได้เรื่อยๆครับนี่ยังต่อยได้เรื่อยๆครับเอาครับหมัดขวาอีกทีนึงคือถ้าเดินช้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้หมัดของเพชรนรินทร์เลยแต่ถ้าเดินติดตัวเมื่อไหร่เนี่ยโอเดชสมุทรก็ทำได้ดีนะใช่ครับดีคนละอย่างครับได้คนละแบบนี่กระแทกซ้ายอีกแล้วครับเพชรนรินทร์โอ้เนี่ยพอไม่เดินเนี่ยเพชรนรินทร์เก็บกินสบายครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งเอาครับแข้งซ้ายของเดชสมุทรโตขึ้นมาขวาไปครับโอ้แลกกันอยู่ครับแบบนี้เรียกได้ว่าชิงดำหรือเปล่าพี่เอกพยายามมาเป็นผู้ที่เดินเข้ากระทำมากขึ้นเหรอครับยกนี้ครับกลับกลายเป็นเดชสมุทรจะมาเดินอีกแล้วครับเพชรนรินทร์เดินเข้าไปครับมีผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับวงในครับตั้งกำแพงไว้ก่อนเพชรนรินทร์ครับแยกมาแงะมาครับเดินเข้าหาบ้างครับเจอแข้งขวาเจอแข้งซ้ายเตะขวาคืนไปเพชรนรินทร์เดชสมุทรขยับคืนนายเพชรนรินทร์ชิงขึ้นคอก่อนเดชสมุทรแหมจะแทงยังแทงไม่ได้ครับเจอแกยกขาขึ้นมาเกี่ยวไว้ครับโอ้ยกนี้นี่ถือว่าเสียดสีเบียดกันเอี๊ยดอาร์ตเลยนะครับสถานการณ์โอ้คู่ขี้มากครับเอาครับหมดยกสุดท้ายเพชรนรินทร์ครับขอเรียกว่าขอกำลังใจจากแฟนๆครับเดชสมุทรเองช้าๆครับนี่ครับหมัดของเพชรนรินทร์ก็พยายามเดินครับท่านเดชสมุทรนี่ครับหมัดตัดลำตัวลูกนี้นี่ก็ดึงได้ครับเพชรนรินทร์จิ้มท้องเลยครับหมัดขวาดูครับวงในนี่ก็ถือว่าขยมเข่าได้ดีเลยครับพอจับคอได้นี่กระโจนตีขึ้นหน้าอกไปเลยแล้วใหญ่แล้วหบมาด้วยครับล็อกไว้ครับจังหวะนี้ครับเตะซ้ายครับบอกเข้ามาเลยครับจังหวะผายมือภาษากายของเพชรนรินทร์และผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner เดชสมุทร from สุราษฎร์ธานี
ก็เป็นข่าวของเดชสุวุฒินะครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปครับส่วนคู่ต่อไปครับคู่4จากนารายณ์ปะทะกับซอเอซีกลับมาเร้าใจกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner He's from Berlin Mon State ประเทศเมียนมา Please welcome ไอ้หมัดตะลุมพุกซอเอซีและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ Please welcome ขุนศึกเมืองอู่ทองจักรนารายณ์ลูกเมืองเพชรเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4แล้วนะครับคู่นี้มีกรรมการปรวัตแขกสินทรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการบุญจรเพ็งวึกกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนมาดูครับคู่นี้ก็61กิโลกรัมนะครับจากนารายณ์ลูกเมืองเพชรกับทางด้านซอเอซีมาดูความเดือดครับไทยกับเมียนมานะครับไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนี่คือนักมวยวัย23ปีจากเมืองบิลินลัดมอนครับก็สหภาพเมียนมาใช่คนเดียวกับที่เคยเจอกับยอดมวยไหมคุ้นๆน่ะใช่ครับเคยต่อยกับลำน้ำมูลเล็กมาครับคนนี้ก็ประสบการณ์ในการต่อยที่เมืองไทยเนี่ยมากมายเลยนะครับนั่นคือซอเอซีครับคนนี้ส่วนนักชกมุมดำครับรายนี้จากอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ22ปีครับชกมา68ครั้งชนะ53แพ้14แล้วก็เสมอ1ครั้งครับขุนศึกเมืองอู่ทองจักรนารายณ์ลูกเมืองเพชรครับรายนี้ก็เรื่องของหมัดเรื่องของหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดานะครับอยู่กับพี่กล้าลูกเมืองเพชรครับ22กับ23ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นจักรนารายณ์ครับที่สูงกว่า2ซมประสบการณ์ก็มากกว่าครับจริงๆซอเอซีนี่ก็โอ้โหต่อยอยู่ในมวยไทย5ยกของเราเนี่ยหลายไฟต์แล้วนะครับก็เคยขึ้นไปเจอกับทางด้านลำน้ำมูลเล็กมาด้วยเดี๋ยวดูว่าประสบการณ์ตรงนั้นครับจะทำให้มีชัยในไฟต์นี้หรือเปล่าครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟต์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ครับก็เป็นทีมงานทางฝั่งเมียนมานะครับวันนี้นี่ที่มุมก็มีมันเดียจอสัวครับที่มุมขาวนะส่วนมุมดำคิดสุมุมดำครับลูกพี่มาเองนะครับเจ้าของสีเสื้อครับพี่กล้าลูกเมืองเพชรครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับจักรนารายณ์ลูกเมืองเพชรครับส่วนที่มุมขาวมันเยจอสัวนี่ตอนนี้อาการบาดเจ็บน่าจะหายดีแล้วเดี๋ยวรอเจอพี่แสนชัยนะครับไทยไฟท์ที่ปลวกแดงระยองครับ24มีนาคมครับแม่เปิดเลยครับตอนนี้ซอเอซีนี่เปิดก่อนเลยครับมีหมัดขวาจากนารายณ์ก็คืนครับแหมอุ้ยกันไปอุ้ยกันมาดูครับนักชกเมียนมาโอ้โหเจอแข้งซ้ายไปครับแหมไม่ต้องรอนานเอาครับโอ้ต่างคนต่างอัดกันแล้วครับตอนนี้ใจตรงกันครับโอ้จะครบยกไหมครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ใส่กันแบบนี้หมัดซ้ายครับสับขึ้นมาสินี่ตกหัวตัวเองบอกว่ามาเลยครับโอ้ยแหมโดนเข่ามาแกมีต่อยแล้วก็เตะขึ้นไปครับเสียบซอเอซีจากนารายณ์พยายามเอามือเนี่ยไปขวางหน้าไว้ครับก็เน้นวงในครับจากนารายณ์ดูก็ค่อยๆออกอาวุธนะครับ
ส่วนโซเอซีนี่ต้องการชัยชนะแบบน็อกเอาท์แน่นอนครับแหมใกล้ๆมีทุบหมัดขวานี่ต่อยเลยครับวงในแม่เดินใส่แบบนี้เลยครับซอยเอซีครับเอาเจอหมัดซ้ายเราดักไว้ครับจิ้มลำตัวดักไว้จากนารายเตะเตะสกัดไว้ก่อนครับเขาถึงตัวยังทำอะไรเราไม่ได้ครับโหนไปเลยครับแม่คิดว่าจะขึ้นแท่นนั่งบนเชือกบนสุดโหนเลยครับทางด้านจากนารายโอ้ซอยเอซีครับเดี๋ยวดูว่าจะทนเหมือนมันเดียจอซัวหรือเปล่าเริ่มจะโดนหนักๆเหมือนกันนะครับต้นๆนี่นักมวยเมียนมารุนแรงครับไทยเราเองก็ต้องระวังตัวนี่มีกวักมือเรียกด้วยครับกระแทกซ้ายขวาแม่เจอศอกกลับครับคืนมาเหมือนกันโอ้โหคู่นี้นี่ถึงจุดเดือดอีกคู่แล้วนะครับใส่กันหนักขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายครับเจอหมัดซ้ายขวาคืนแล้วจังหวะบวกหมัดครับแทงขวามาแทงมาครับซอเอซีโอ้นี่มีเลือดแล้วครับได้เลือดได้เลือดแล้วครับใต้ตาครับพยายามจะเรียกเลือดคืนเหมือนกันอมัดต่อยเข้าไปสอกสับเข้าไปซอยซีจากนารายล็อกไว้ก่อนซอยซีพยายามจะเลื้อยคืนแต่ว่าแหนโดนจากนารายขวางหน้าไว้ครับไม่เป็นการดีแน่นอนนะครับจากนารายถ้าไปยืนแลกตรงๆนี่โอกาสจะกินกำปั้นของนักมวยมินมานี่สูงเลยครับก็ต้องมีในเรื่องของลูกเหลี่ยมครับลูกล่อลูกชนหน่อยครับเน้นในเรื่องของศิลปะด้วยครับเอาครับนี่เสียซ้ายไปแล้วซอยเอซีนี่ครับหมูดีมีเลือดแล้วนะครับตอนนี้ซอยเอซีแตกแล้วครับตีตาขวาครับแต่ว่าก็ยังเดินอยู่ครับใจสุดยอดอยู่แล้วครับมวยจากเมียนมาขยับเดินครับแม่แข้งซ้ายมีหมัดขวาไม่โดนโอ้เขาเดินกดดันจริงๆครับซอยเอซีหมัดมาแล้วครับ1-2โอ้เนี่ยครับเดินกดดันตลอดเลยครับนะครับเน้นที่หมัดนะครับซอยเอซีครับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับมาลุยกันต่อนะครับแหมคู่นี้นี่กำลังมันเลยครับระหว่างซอเอซีกับจักรนารายยกแรกครับดูจังหวะออกอาวุธครับซอเอซีก็ปูได้ดีครับวงในแล้วดูดอกนี้ครับแหมทะยานมาเสียบเข่าครับของจักรนารายลูกเมืองเพชรซอเอซีก็สู้ได้ดีครับมีอาวุธที่พยายามที่จะลุยตลอดครับดูแววตาครับแหมสู้ดีจริงๆครับซอเอซีสอจิตสนองชาตินะครับจังหวะวงในเข้ามานี่จากนารายก็รอดักแข้งครับซอยซีก็เน้นพละกำลังแล้วดูไปนั่งอยู่บนเชือกเส้นที่3ครับแม่จังหวะต่อยขวาครับนี่สอกกลับครับดีว่าติดแขนซอยซีเนี่ยวุฒิเยอะนะครับพยายามจะเดินลุกไล่นี่ครับมานเดียจอซัวครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับกับพี่แสนชัยครับ24มีนาคมนี้นะครับลุยกันต่อครับยก2มาแล้วครับแม่เปิดมาต้นน้ำนี่ซอเอซีไม่สนครับเดินลุยเหมือนเดิมเด้งตีครับโอ้ยกนี้นี่มาเดินเหมือนกันนะครับทางด้านจักรนารายนี่ครับมีเข่าวงในด้วยซอยซีไม่สนครับวงในแม่ดูแล้วนี่ในของจักรนารายนี่ถือว่าดีเลยครับพยายามจะหยุดเกมของทางด้านซอยซีเอาแม่ก้มไปจะฟ้องเรื่องการเตะกระจาดแล้วครับแม่หมัดของซอยซีครับ
เริ่มจะปล่อยเข้าหน้าของจักรนารายเหมือนกันขยับเดินมาแข้งซ้ายบวกหมัดกันโอ้แล้วดูครับซอยเอซีดยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับคนนี้จะไปอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้เลยนะครับท่านจักรนารายเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับซอยเอซีดูทนได้ครับจักรนารายโดนก็ทนได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับหมัดขวามาครับจักรนารายพยายามเสียบโต้ไว้ซอยเอซีก็นี่ครับแทงซ้ายแทงขวาคืนมาครับมาซ้ายหน้าหมัดขวาหลังวงในครับจักรนารายเสียบในครับจักรนารายยกขึ้นมาเสียบไว้ศอกสะบัดไปครับศอกซ้ายของจักรนารายซอยซีหมัดซ้ายครับจิ้มมากระแทกมาหมัดขวาไม่โดนจักรนารายศอกคืนในครับในครับโอ้โหคู่นี้ใส่กันจนแบบเต็มที่เต็มถังทั้งคู่ครับแทงขวาเตะไปครับศอกคืนมาข้างล่างครับพี่ก้าลุงเพชรก็สั่งใหญ่เลยครับบอกจักรนารายเร็วหน่อยครับแต่อย่าคิดช้าทำช้าต่อยมาต่อยมาครับโอ้โหแกตอดได้แกก็ตอดเอาเรื่อยครับเสียบมาครับซอยซีจักรนารายตีคืนแยกมาก่อนครับจับแยกมาก่อนครับกดไว้ก่อนครับแหมจังหวะใกล้ๆนี่ออกหมดเลยนะครับซอยซีเก็บทุกเม็ดนะ มีจังหวะเห็นจังหวะนี่ใส่ทันทีลูกขยันนี่ต้องให้เลยครับจักรนารายเองก็ยังสู้อยู่ครับโอ้เอาครับกระแทกยับซ้ายเข้าไปหมัดขวาโต้คืนมาต่างคนต่างโดนแม่อาการชักก็ไม่ดีหรือเปล่าครับจักรนารายโอ้ซอยเอซีนี่พกหัวใจครับนี่ต้องบอกว่าสุดๆเลยทีเดียวเดินลุยเหมือนจะเห็นแล้วครับว่าจักรนารายเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนลงไปโอ้อย่าแผ่วให้เห็นเลยครับเสือรอขยับอยู่ซอยเอซีแกก็มีอ่อนแรงเหมือนกันนะอ้าวพักแป๊บเดียวครับพักแป๊บเดียวได้นะครับเดี๋ยวดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับระหว่างซอยเอซีกับจักรนารายโอ้จังหวะของซอยเอซีครับเดินลุกไล่ได้ดุดันเหมือนเดิมครับในยกที่2นี่ครับแม่ต่างคนก็ต่างโดนต่างคนต่างหมดไปพอสมควรครับแต่ว่าด้วยหัวใจครับซอยเอซีก็เดินบู๊เดินลุยนี่ครับหมัดขวานี่เต็มหน้าเลยครับโอ้จังหวะเหวี่ยงเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับทางด้านซอยเอซีใช้จังหวะความแข็งแรงครับวงในเนี่ยสอกครับแม่ถากไปนิดเดียวครับโอ้ที่ตาขวาเนี่ยมีแผลแตกแต่ว่าเลือดยังโชคดีครับที่เลือดของซอยเอซีเนี่ยไหลออกมาไม่เยอะนี่โดนเข่าครับแต่ว่าคือด้วยหมัดเหมือนกันนี่ต่อยจ้วงครับใกล้ๆเนี่ยคือไล่แขนไม่ดีครับไปจับคอนี่ก็โดนชุดใหญ่เลยครับสาวใหญ่เลยครับซอยเอซีวงในครับเด้งตีไปอีกทีครับแล้วนี่ครับซ้ายโอ้ทิ่มเข้าที่ใบหน้าครับยกสุดท้ายแล้วครับยก3แม่ยกที่แล้วนี่ซอยเอซีทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวดูยกนี้ว่าทางจักรนารายครับจะแก้คืนได้หรือไม่ครับแม่เอาครับแม่วงในไปหมุนเสียบเป็นกันนะครับเอาครับใส่เหมือนเดิมครับตัวพละกำลังนี่มีเหลือล้นจริงๆครับซอยเอซีนารายก็ต้องตื่นหน่อยครับเอาครับโดนหมัด1 2เข้าหน้าต้องพยายามใช้ลูกดุดันครับเข้าสู้บ้างครับจะไปฝีมือรอโต้เดียวเนี่ยไม่ได้ครับต้อง
เปิดก่อนบ้างครับล็อกไว้ครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับหมัด1 2ว่าหมัดแม่ๆหมัดมาครับโอ้คือได้หมัดนี่แหละครับเอาขวาเตะจ่อไปไม่โดนครับจากนารายครับซอย4โอ้ยดูครับแม่แกชาร์จทั้งหมัดชาร์จทั้งเข่าครับจังหวะเข้าหาของซอย4โอ้โหดูครับยังดูดันเหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ซอย4ก็ยังเดินอยู่จากนารายจะมีลูกไหนโอ้เนี่ยโดนหมัดออกอาการแล้วครับเมื่อโดนขวาเนี่ยถึงก็ซึมเลยครับโอ้โหเจอบิดลงไปอีกครับหืมซอย AC นี่หมัดถือว่ามาทำงานแล้วก็เห็นผลในช่วงเวลาสำคัญจริงๆมาพยายามโต้อยู่ครับต่างนาลายขับนี่ครับหมัดขวาพยายามงัดเอาครับยิ่งเห็นคู่ต่อสู้ซึมก็ยิ่งมีกำลังใจเลยครับออกหมัดนะครับซอย AC สับเข้าไปสับเข้าไปจากนาลายไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับหลังติดเชือกด้วยครับรู้ว่าจะหนีไม่ออกก็สิครับแบบนี้ครับซอเอซีต่อยจากนารายศอกคืนมาครับหมัดขวาหมัดซ้ายแทงไปจับได้เตะคืนต่อยขวาแต่วุฒิยังหนักแรงอยู่เลยนะครับซอเอซีใช้แรงมาเยอะครับเดินมาตั้งแต่ยกแรกแต่ว่าแรงดีไม่มีตกจริงครับจากนารายเนี่ยต้องประคองตัวครับช่วงนี้รุนแรงแล้วก็ในเรื่องของความเฉียบคมของอาวุธครับหายไปเลยครับดูครับโดนนวดอีกแล้วครับซอยเอซีเนี่ยมาเป็นชุดครับทั้งแข้งทั้งหมัดแล้วแกทงทานนะครับซอยเอซีครับส่วนจากนารายก็พยายามจะโต้ครับแต่บางจังหวะครับโดนสะสมไปเยอะเหมือนกันจากนารายโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วยังยืนอยู่ด้วยหัวใจครับจากนารายยังยืนอยู่ด้วยหัวใจโต้ไม่โต้โดนหมัดมาโอ้ยโดนศอกโดนศอกพยายามนี่ครับลัดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนหมดยกที่3ครับเห็นแล้วดูครับสู้ฮกครับปรบมือครับให้หัวจิตหัวใจของทั้งคู่ครับซอ AC ก็เดินดีเหลือเกินจากนารายก็เป็นกุ้ยชายนี่นอนไปแล้วโอ้โหไม่ไหวครับเจอแบบนี้นี่โอ้โหแต่ละหมัดแต่ละดอกนี่เน้นๆแล้วก็เต็มๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ทางด้านจักรนาลายเนี่ยโดนเข้าไปโอ้โหเข่ายกดอกนี้ครับขวาซ้ายครับโอ้โหหมัดดูออกกว้างๆแต่ว่ามีความแม่นยำพอสมควรเลยครับแล้วดูจังหวะกดมาเสียบครับจักรนาลายก็พยายามโต้ด้วยหมัดครับแต่ว่าดอกนี้นี่ขวานี่ซึมเลยนะครับเจอขวาหุบเข้าขมับครับโอ้ตาน่าจะผ้ามัวไปเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปดูครับโอ้โหแต่ก็จากนารายนี่ก็ทนพอครับก็ยังอยู่ได้ครับซอยเอซีก็ลุกไล่เป็นการใหญ่ครับคือมองถึงน็อกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็แหมครบยกจนได้ดูอีกจังหวะครับจังหวะลุกไล่ครับรัวเนี่ยครับแหมอัปคัตมาและผลการตัดสินนะครับ and the winner is white corner so AC from Myanmar เก็บชัยไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับซอย AC แล้วพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะอังกฤษกลับมาลุยกันต่อดีกว่าครับท่านผู้ชมกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ He's from Stoke Durham ประเทศอังกฤษ Please welcome จอมบู๊เมืองผู้ดีแจ็คคูเปอร์และสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์นะครับ he's from อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ
Please welcome จอมบู๊แห่งเมืองสองแควหมื่นอาคมสิทธิ์เจ๊ติ๋มมาเดือดสุดมันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่5ของรายการครับโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการปรวัตแขกสินธรกรรมการบุญญออนเพ็งวึกและกรรมการภูกิจพราพยูนเหลืออีกเพียง2คู่เท่านั้นนะครับในคู่ที่7ห้ามพลาดเลยครับศึกชิงแชมป์ไทยไฟท์ลีกในรุ่น69กิโลกรัมสิงขาวฉลามศึกมวยไทยครับปะทะกับเพชรนิยมลูกเจ้าพ่อพญาเสือปิดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับเป็นคู่ไฮไลท์ของเราขณะที่คู่นี้ครับไทยประท้าอังกฤษครับไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนี่คือนักมวยวัย29ปีจากเมืองสต็อกตันประเทศอังกฤษสูง184ครับชกมา64ครั้งชนะ49แพ้14เสมอ1จอมบู๊เมืองผู้ดีแจ็คคูเปอร์เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูครับจอมบู๊เมืองผู้ดีเจอกับคนนี้ครับประเภทจอมเก๋าอีกคนแล้วครับครบเครื่องครับนักสู้จอมบู๊จากเมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกครับ27ปีนะครับชกมา87ครั้งชนะ67แพ้18และเสมอ2ครั้งครับหมื่นอาคมสิทธิ์เจ๊ติ๋มเดี๋ยวตัดส่วนกันหน่อยนะครับ27กับ29ปีครับหมื่นอาคมนี่อ่อนกว่า2ปีครับส่วนสูงนี่แจ็คคูเปอร์ใหญ่นะครับ184กับ177แต่ว่าหมื่นอาคมครับประสบการณ์มากกว่าแน่ครับเดี๋ยวดูนะครับคู่นี้ในพิกัด73กิโลกรัมครับก็รุ่นมิดเดิลเวทนะครับใหญ่เลยครับคู่นี้ขอบคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับและก็วันที่6กับ7มีนาคมนี้อย่าลืมนะครับงานเททองล้อหล่อหลวงปู่แบนวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองครับ6และ7มีนาครับงานเททองหล่อหลวงปู่แบนวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับ10มีนาคมครับก็เหมือนเดิมครับกับไทยไฟท์ลีก 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทางช่อง8ครับก็เปิดโอกาสให้กับนักมวยไทยแล้วก็นักมวยต่างชาตินะครับมาวัดหัวใจกันครับที่นี่ครับมวยคาดเชื่อครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ครับสัปดาห์หน้ามันเหมือนเดิมเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับใหญ่ครับดูรูปร่างนี่ต้องบอกว่าปึกเลยครับเหมือนอาคมเก่งดำนะครับจังหวะสาดซ้ายไปแล้วครับโอ้แทงซ้ายดีครับดูจะมีไขมันหน่อยครับแต่ว่าทักษะการออกอาวุธนี่ไม่ธรรมดานะครับดูว่าจะต้านแจ็คคูเปอร์ไหวไหมโอ้กระเตะแล้วเสียงดังฟังชัดนะครับแทงซ้ายของหมื่นอาคมครับแจ็คคูเปอร์เตะซ้ายหมื่นอาคมต่อยมาเดินครับแม่แจ็คขยับเดินครับมีแข้งขวาด้วยขาวครับแม่สาดซ้ายคืนไปครับหมื่นอาคมดูนะนี่ก็น่าจะเป็นประเภทฝีมือจัดจ้านนะครับมาดูว่าจะเอาตัวรอดไปได้ไหมครับวันนี้แจ็คคูเปอร์นี่ก็ดูแล้วรูปร่างใช้ได้เลยครับนี่ครับเจอซ้ายอัดเข้าไปครับที่ลำตัวแจ็คคูเปอร์นี่ก็แหมเป็นทีมงานที่มุมขาวครับผู้ชายครับสุดสาครนะบัญชาเกมที่มุมด้วยนะครับที่มุมขาของแจ็คคูเปอร์ครับสุดสาครสอกินมีครับอดีตดาวดังของไทยไฟท์ของเราเนี่ยแหละครับเดินขยับเข้าไปครับแจ็คคูเปอร์หมัดมาแล้วหมัดมาแล้วหมัดขวาครับแต่ว่าเมื่อนาคมมีสายตายังดีอยู่เนี่ยแจ็คคูเปอร์เนี่ยดูเป็นมวยเลยนะครับจังหวะการยืนมวยการจดมวยแล้วเดี๋ยวดูครับซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับเมื่อนาคมผมแบบนี้นี่โอ้โหนี่ครับสุสาครสองกินมีครับนี่ซูเปอร์สตาร์ดาวดังของเราเราบัญชาการเกมอยู่ที่มุมขาวนะครับให้กับแจ็คคูเปอร์นี่ครับขวาเอาคุณมีซ้ายผมมีขวาเหมือนกันอ้าวแลกกันหน่อยครับอย่างนี้แลกกันหน่อยครับซ้ายกับขวาแลกกันหน่อยทั้งหมัดทั้งแข้งขยับเข้าไปครับหมัดขวาคอยดักไว้ก่อนมือนาคมแจ็คคูเปอร์แข้งขวาทับในมือนาคมคืนไม่คืนสิทธิ์เจ๊ติ๋มขยับเอายางจังหวะหาไม่ได้โอ้แค่อีกคนหนึ่งไปกลางลำตัวอีกคนหนึ่งมาข้างล่างสุดท้ายครับเมื่อนาคมก้นจำเบ้าเจอลูกแก่ลูกนี้ครับ
เตะถอนล่าถอนโค้นไปเอามืออาคมยังมุ่งมั่นตั้งใจต่อยอยู่ครับมีสมาธิกับเกมยังไม่เห็นหมัดซ้ายนะครับเห็นแต่แข้งซ้ายก็ดูว่าเกรงไว้แน่นเลยครับเดี๋ยวดูว่าปล่อยซ้ายไปเมื่อไหร่จะเป็นทีเด็ดหรือเปล่าครับของนั่นหมื่นอาคมยังไงแกว่าปล่อยแล้วเช็คบินเลยเหรออ้าวซ้ายเดียวปิดบัญชีเลยประมาณนี้เดี๋ยวดูครับมีหรือเปล่าประเภทโป้งปิดบัญชีครับแต่ตอนนี้โดนเตะมาก่อนผู้ชายเอาครับแม่หมดยกแรกครับพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาไม่1ยกนะครับเห็นอาวุธของทั้งคู่แล้วนะครับแม่ถือว่าใส่กันดุเดือดเลยครับแม้ว่าจะเป็นพิกัดใหญ่73กิโลกรัมจังหวะเข้ามาครับขวาตรงของแจ็คคูเปอร์ครับแจ็คคูเปอร์นะเนี่ยไม่ใช่แจ็คเดอะริปเปอร์นะไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องแต่อันนี้เป็นจอมบู๊จากแดนผู้ดีครับก็ถือว่าออกอาวุธได้ดีเลยครับเดี๋ยวดูซ้ายครับนี่ถือว่าเจอเกี่ยวล่างลงไปนี่ครับสุดสาครสอกลิ่นมีครับวันนี้มาครับก็ถือว่าการันตีได้ระดับนึงนะครับว่ามวยต่างชาติอย่างแจ็คคูเปอร์นี่มีระดับแน่ครับเพราะว่าซ้อมอยู่กับพี่สุดสาครใช่ไหมมืออาคมขยับเข้าไปครับซ้ายโอ้ยแหมดึงหลบแค่เฉียวๆแต่ก็มีเสียวได้ครับเอาหมัดมาเจอหมัดคืนหมัดหมัดแหมผวาเลยนะเจอหมัดเข้าผวาเลยนะตอนเอาคืนอ่ะโดนแล้วจะเต้นเป็นไก่ไม่ได้แล้วครับมาแล้วครับแม่เริ่มจะโชว์ความหนักหน่วงรุนแรงมากขึ้นครับแจ็คคูเปอร์โอ้ยกนี้นี่เหมือนตัดสินใจเปิดเกมลุยเลยครับเอาครับแม่แต่ว่าเจอฮุกขวามกันยังไงครับจิ้มตาออกกรรมการไม่ตั้งใจเลยครับผู้ชายดูหน่อยครับไปต่อยแล้วแม่นึ้งไปเข้าลูกตาพอดีให้แพทย์สนามดูก่อนนะครับโอ้พอดีกันแล้วนะครับจิ้มไปที่ตาขวาตาซ้ายก็ไม่รู้จะเปิดขึ้นหรือเปล่าทองอ่ะแสงมันแยงเข้าไปในตาทีนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่วันนี้จะไปทางไหนล่ะแซวคุณหมอเล่นนะครับคุณหมอจุลศักดิ์บุพาชาติครับได้หรือเปล่าครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็แยกหน้าด้วยนะเหมือนคนบอกว่าโอเคพร้อมครับลุยต่อไม่เป็นไรไหวครับไหวก็ใส่กันต่อครับซ้ายกับขวาครับซ้ายกับขวาซ้ายขยับเข้าไปเตะเข้าไปขวาพยายามโอ้ยสอกครับแจ็คคูเปอร์จังหวะไม่คาดคิดครับโอ้ยนี่ใช้ได้เลยครับแจ็คคูเปอร์โอ้โหสอกแบบไม่คาดคิดมาครับสอกซ้ายเวลาผมไม่สนครับนี่ครับเอาคืนเหมือนกันตั้งหลักสู้อยู่ครับยกนี้ขวาค้ำแต่ว่าซ้ายยังไม่มาครับมือนาคมยกนี้นี่ดูแข้งซ้ายจะหายไปเหมือนกันครับเพราะว่าเจอลูกตื้อเจอการเดินติดตัวของนั่นแจ็คคูเปอร์เข้าไปไม่กล้ายกครับบางทียกพุทธก็เจอหมัดสวนทันทีครับแข้งซ้ายของเหมือนนาคมก็เลยหายไปแข้งขวาแจ็คคูเปอร์แข้งซ้ายมาแล้วทักไม่ได้เลยนะทักไม่ได้เลยนะเสียบมาปล่อยมาจะมาต่อยคืนไม่โดนไหนครับมัดไว้จะเทจะเทแจ็คคูเปอร์จะเทเหมือนนาคมไม่ยอมโดดจังหวะไล่แขนของแจ็คคูเปอร์นี่ไล่แขนมีจังหวะนี้ก็ฟันเลยนะครับถือว่ามีการตอบสนองที่ดีครับในเรื่องของการออกอาวุธลุยต่อครับแม่ขยับเดินครับแจ็คคูเปอร์ถือว่าใหญ่ธรรมชาติครับขยับเดินนี่แข้งขวาเหมือนจะเตะสูงเอาด้วยเตะต่ำเอามาบาดเจ็บหลุดไปแล้วครับแจ็คคูเปอร์
ดูต่อครับเหมือนอาคมน่าเหมือนจะคิดเยอะไปหน่อยครับช่วงนี้โต้ไม่ออกเหมือนกันมาหมัดคืนครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับแจ็คคูเปอร์แยกมาครับสับแล้วลุยเดินเข้าไปเดินเข้าหาครับแจ็คคูเปอร์ต่อยรับตัวแทงเข่าซ้ายมือนาคนมือพาคนพยายามเก็บกันไว้ก่อนครับพักแป๊บเดียวนะครับครับของแจ็คคูเปอร์ถือว่ายกที่แล้วนี่ทำได้ดีเลยครับมีจังหวะต่อยหมัดอาวุธสวยๆนี่ครับซ้ายและขวาเสียหลักนิดเดียวครับทางด้านแจ็คคูเปอร์นี่รอโจมตีเลยทีเดียวดูอีกทีครับดอกนี้นี่เป็นของทางด้านหมื่นอาคมครับแล้วก็มือเนี่ยไปเกี่ยวตานิดนึงครับทางด้านแจ็คคูเปอร์ครับดูมุมนี้ครับมีพยายามมีศอกเหมือนกันนะครับจะเป็นอย่างไรครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้นะครับแม่ใส่ยังมันนะนึกว่าจะจบแบบไม่ครบยกด้วยซ้ำครับแต่ว่าเดินทางมาถึงยก3ครับเสียบเข้าไปครับจังหวะเดินรับแต่ก่อนเลยครับคุณนาคมไปครับมาเฮตีนานแล้วครับแยกมาแล้วครับนี่ครับเข้าจับไล่ใบครับแยกอีกทีนึงเอาอาจารย์บอกอย่างที่อาวุธยาวๆครับเตะซ้ายมาแล้วมือนาคมแต่ยังติดบังนะครับเตะซ้ายเข้าเจอหมัดหนึ่งสองแจ็คคูเปอร์ครับต่อยขึ้นมาโอ้แหมเงี้ยงปลาดุกครับผู้ชายครับงัดไปเลยดีว่าจังหวะที่กรรมการเข้ามาขวางพอดีนะครับเหนือเนี่ยโดนเข่าของแจ็คคูเปอร์แน่นอนครับมือนาคมหลังสูตรต่อครับเอายกนี้นี่แจ็คคูเปอร์ก็ยังรักษาเกมของตัวเองได้ดีครับจังหวะความเร็วความหนักเหนือนาคมต้องมีจุดเปลี่ยนแล้วครับแบบนี้วงในแหมแขนนี่ขวางไว้เลยครับยังไม่มีอาวุธที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเหนือนาคมหมัดขวาครับแจ็คคูเปอร์หมัด1 2หมัดขวาทิ่มไปแล้วทิ่มไปแล้วเตะขวาเมื่อนาคมโดนแล้วเดินครับโดนแล้วเดินแต่ยังนี่ครับยังคืนไม่ได้เดินเข้ามาโดนเพิ่มเติมมาสิแบบนี้แล้วก็นี่บิดก้าแกเทเลยครับแจ็คคูเปอร์อาศัยความใหญ่ความแข็งแรงครับเนี่ยเร็วแรงก็น่าจะดูมีปัญหาไว้หน่อยครับทางด้านเมื่อนาคมแจ็คคูเปอร์นี่ยังดูสดชื่นอยู่ครับเมื่อนาคมนี่โอ้โหก็ถือว่าหายใจยาวครับขยับเดินเข้ามาครับแจ็คคูเปอร์ลุกไล่ครับอ่านถึงน็อกเลยหรือเปล่าครับนี่ครับเด้งตีโอ้หน้าตาในบ่งบอกครับบ่งบอกทุกอย่างจริงครับทางด้านหมื่นอาคมบอกว่าแรงยังเหลือเยอะหมดแล้วครับครับขอบคุณครับ แต่ก็สู้มาเต็มที่เต็มถังแล้วอ่ะหมัดขวายังมีครับหมื่นอาคมแจ็คคูเปอร์นี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในพิกัดนี้นี่เชื่อว่ามีตัวต่อยเพียบเลยครับ73กิโลนี่ครับจามศอกจามศอกอีกครับโอ้โหมาชุดใหญ่ๆครับอยู่ไม่อยู่ครับรอดไม่รอดครับมืออาคมแจ็คคูเปอร์นี่ครับอัดลำตัวแล้วขวาชักจะเซชักจะเป๋เหมือนกันครับแม่ต้องเอาตัวรอดไปก่อนแจ็คคูเปอร์แกการปิดบัญชีเลยครับแกการปิดบัญชีครับการเช็คบินการเช็คบินแต่โทษทีระฆังดังขึ้นก่อนโอ้โห
เรียกว่าเซฟชีวิตเลยล่ะครับระฆังช่วยทางด้านเหมือนอาคมเอาไว้ครับแม่ไม่งั้นนี่น่าจะโดนครับโอ้โหนี่ครับลูกศิษย์ของสุดสาครครับถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับวันนี้กันหน่อยครับจังหวะดึงแล้วคืนครับของท่านแจ็คคูเปอร์ครับหมัดดีครับฟุตเวิร์กสวยงามดูครับจังหวะกระแทกยับซ้ายครับโอ้แล้วก็บิดนิดเดียวครับล่วงเลยครับก็พยายามจะเหวี่ยงหมัดมาครับเหมือนอาคมหมูจะเจอนวดหนักครับนี่กดแขนแล้วฟันครับดอกนี้เกือบไม่รอดเนี่ยครับเหมือนอาคมแล้วดูฮะช็อตสำคัญครับก่อนหมดยกการตัดสินนะครับ and the winner is white corner Jack from England เป็นแจ็คคูเปอร์ที่ฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมายังอยู่ในรุ่นยักษ์ครับยอด IQ ประทะกับนักมวยจีนกับคู่ซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from Yunnan ประเทศจีน Please welcome กิเลนพยองจางจิเต้าและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย Please welcome ขุนศึกศรีนครยอด IQ สิงห์โรตารีเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการถาวรอิงคุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามยูนกรรมการอรุณกุลพุทธชาติและกรรมการปรวัตแขกสินธรคู่นี้ก็ยังอยู่ในพิกัดใหญ่นะครับ73กิโลกรัมไทยปะทะจีนครับคู่นี้แล้วก็คู่ถัดไปนะครับไฮไลท์ประจำค่ำคืนของเราสิงห์ขาวชิงแชมป์กับเพชรนิยมครับใครจะเป็นแชมป์ไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับคู่นี้ครับนักมวยวัย30ปีครับจากมณฑลยูนานประเทศจีนสูง177ครับชกมา25ครั้งชนะ18แพ้7กิเลนพยองครับจางจีเต่าเวลาภาคเราจะเรียกแกว่าอาจางใช่ไหมได้ครับใช่ไหมอาจุ้ยและอาเจกเอ้ามาดูรายนี้ครับวันนี้มาเพื่อพิสูจน์ฝีมือตัวเองครับเดี๋ยวดูว่าจะผ่านอาจางไปได้หรือเปล่าถ้าแววดีคนนี้จะมีโอกาสเลยที่เข้าไปอยู่ในมวยรอบไทยไฟลีก73กิโลกรัมก็คือยอด IQ สิงห์โรตารีครับแม่23กับ30นะครับรูปร่างช่วงชกนี่ต้องบอกว่าอาจารย์ใหญ่กว่านิดนึงครับดูรูปร่างนี่ปึกเลยครับรอยสักนี่ก็สวยงามทั้งคู่นี่ครับชมหน้าของยอด IQ สิงห์โรตารีนะครับโอ้ดูรอยสักของอาจารย์ครับสวยงามจริงครับรูปน่าจะนกเหี่ยวฮะเดี๋ยวดูครับว่านักมวยจีนรายนี้ครับจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับเพราะว่าหุ่นรูปร่างดีมากนะครับมาเจอกับมวยไทยต้นตำรับครับอย่างยอด IQ จะสามารถโตกลับไปได้อย่างไรครับครับยกแรกครับเดี๋ยวดูน็อกไม่น็อกอยากกระพริบตาครับอยากกระพริบตาครับซ้ายหน้าครับอาจารย์ทักทายก่อนยอด IQ ก็ทักทายคืนแล้วครับมาแล้วครับหมัดมาหมัดที่เราเตะขาจ่อล่างโฟกัสข้างบนปุ๊บโมเมนตัมลงข้างล่างปั๊บนะครับหลากหลายนะครับพยายามบอกกันแบบนั้นโอ้โหคู่นี้น่าจะดูเดือดอีกคู่แล้วครับ
กางกีเต่านี่ก็จะเป็นนักชกในทีมงานของพี่สุดสาครสองกลิ่นมีอยู่นะครับดูความเป็นมวยก็ถือว่าใช้ได้เลยครับรูปร่างดีด้วยซ้ายหน้าปวดเข้าไปครับมาดูทางด้านยอด IQ เองก็พร้อมสู้พร้อมบวกนะครับดูหน้าตาอยากบวกอยากเจ็บเหมือนกันมาดูว่าจะใครจะลงไปนอนครับคู่นี้73กิโลกรัมครับยังไงฮะประเภทเสพติดความเจ็บปวดทั้งคู่หรือเปล่าครับขวามาแล้วหนักๆครับยอด IQครับนายเขียวโดนเจอแค่ซ้ายของอาจารย์ครับเตะเข้าไปเตะซ้ายสกัดไว้ก่อนครับอาจารย์ครับขยับเข้าไปนะครับยอดไอคิวครับล่อไปที่พับนายอาจารย์ก็ล่อพับล่อขึ้นมาเตะซ้ายครับเข้ากลางลำตัวนานๆจะเห็นนักชกต่างชาติที่เตะซ้ายหน้าได้ดีนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นครับเตะซ้ายหน้ามันก็จะได้ในเรื่องของความเร็วมากกว่านี่ครับซ้ายหน้ามาอีกแล้วครับของจานจีเต่าจะแก้อย่างไรครับทางด้านยอด IQ มัด1 2โอ้หลดครับยังครับเสียหลักด้วยครับกรรมการยังไม่นับเห็นช่องแล้วครับตอนนี้จางยอด IQ บอกแค่เสียหลักพี่กุ้ยชาแต่อย่าไปใจหายใจคว่ำสิเล็งแล้วต่อยคืนไหมต่อยคืนไหมเสียบดีกว่าครับเตะไปทีนึงแหมต่างคนต่างเตะแค่ภาษางายอด IQ แกก็ล้มก้นจำเบาเลยนะครับเตะขวาเจาะล่างยอด IQอาจารย์เตะซ้ายแม่เตะทีมีเซฟเหมือนกันยอดไอคิวว่ายังไงครับหลอกล่อบอกบนแล้วแม่พอช้าปุ๊บเนี่ยครับเจอหมัดของอาจารย์ครับขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายแม่ซ้ายหน้าจะออกอยู่ตลอดเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งอาจารย์อ่ะซ้ายหน้าจะถึงก่อนขวาหลังเลยคุณชายเดี๋ยวดูทางด้านยอดไอคิวเองก็ยังเหมือนจะตื่นเวทีได้หน่อยนะครับยังจับจังหวะตัวเองไม่ได้เอาครับหมดยกแรกเดี๋ยวเราพักครู่เดียวนะครับกับมวยคู่ที่6ครับนี่ระหว่างทางด้านยอด IQ กับจางจีเต่านักชกจากแดนมังกรครับดูจังหวะซ้ายหน้าครับของอาจารย์ครับอย่างที่เรียนไปครับว่าไม่ค่อยเห็นครับนักมวยต่างชาติเตะซ้ายหน้าครับแล้วนี่หมัด1 2เป็นลูกเสียหลักนะครับหมัดแรกนี่โดนครับหมัดหลังนี่ไม่โดนสาครก็ยังคงอยู่ที่มุมครับที่มุมขาวคุยแล้วนี่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับแจ็คคูเปอร์ครับเดี๋ยวดูว่าจางจีเต่าเนี่ยจะทำได้อีกคนหนึ่งหรือไม่ครับนักชกในสังกัดของสุดสาครเริ่มจะคลายความกดดันมากขึ้นครับเดินเข้าหาโอ้ยแข้งขวาหนักๆมาแล้วยอดไอคิวขวาเตะเข้าไปครับอาจารย์มีหมัดยอดไอคิวก็มีแข้งนะครับนายครับหมัดแล้วดูครับแม่พยายามขวางไว้ครับชุดกระชากลากดึงกันพอสมควรเลยครับก็หมัดซ้ายก็เตะขวาไปครับจับได้จับได้มาซี่เตะขวามาครับยอดไอคิวเกี่ยวได้ครับนี่ครับยังคืนไม่ทันครับเอ้ยนี่ครับซ้ายครับซ้ายไม่ใช่ป้ายหน้านะครับผู้ชายป้ายนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับยอดไอคิวโดนนับไปแล้วครับตอนนี้โอ้เจอฮุกซ้ายครับนับ8ครับเอาครับ
จางจะเอาถึงน็อกเลยหรือเปล่าโอ้นิดเดียวเองครับพลาดไม่ได้เลยนะเผลอไม่ได้ด้วยโอ้หมัดมวยเลยครับไทยไฟลีกกำลังมาดีๆครับโอ้เจอเกี่ยวเททิ้งไว้อีกครับกำลังชมเลยว่าแข้งกระเตะหนักมากเลยยอดไอคิวอ่ะมาดูว่าจะเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสได้หรือไม่ครับเนี่ยเหมือนจะพยายามจะฟ้องครับว่าหนีจิ้มตาครับไม่สนแล้วตอนนี้เอากำหมัดแน่แล้วใส่ครับไม่จิ้มก็ได้ครับจิ้มหมัดแทนอ้าวขวาเตะไปยอดไอคิวเริ่มจะปีน้ำโหเรียกนับคืนได้หรือเปล่าครับเรียกนับคืนจากคู่ต่อสู้ได้ไม่ได้หาจังหวะอยู่พี่ใจเย็นๆบอกมาแบบนั้นเตะขวามาครับอาจารย์ทีไว้ยอดไอคิวขยับครับแหมดูช้าลงไปได้ไป1นับนะครับจางเอาครับยังแรงอยู่เอาขวานี่ครับโอ้โหตบเต็มๆครับตบเข้าเต็มหน้าครับโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวครับกับการโบกมือเลยครับหมัดขวาหลังครับเต็มหน้าเลยครับโอ้จางจีเต่าครับโอ้โหต่อยหนักเลยครับหมัดหลังนี่หมัดขวาแหมรูปร่างดีเป็นมวยด้วยครับภาพช้าหน่อยนะครับจังหวะหมัดซ้ายครับนี่ครับซ้ายนี่อันนี้นับแรกก่อนนะครับเป็นหมัดซ้ายหน้าด้วยนะครับซึ่งความแรงมันจะน้อยกว่าขวาหลังแต่ว่ามันจะถึงก่อนครับแต่ก็พอครับประสิทธิภาพที่ทำให้พี่โจแบบ เอาสิเอ้าแล้วเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูช็อตน็อกครับมาสักครู่นับแรกไว้แล้วครับนี่ขวานี้ครับนับด้วยซ้ายน็อกด้วยขวากุ้ยช่ายโอ้โหเพอร์เฟกต์มากนะครับฟอร์มของท่านนั้นจางจีเต่านักชกจากมณฑลยูนนานและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner จาง from China จะเป็นนักชกอย่างแดนมังกรที่เป็นฝ่ายขวาชัยไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาคู่ชิงชนะเลิศรุ่น69กิโลกรัมท่านผู้มีเกียรติครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ชายไฟลีกรุ่น69กิโลกรัมเป็นการทำศึกบนสังเวียนระหว่างสุภาพบุรุษลูกประดู่ปะทะสุภาพบุรุษกงจักรครับใครจะยืนหนึ่งในรุ่น69กิโลกรัมทหารเรือหรือทหารบกเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์สุภาพบุรุษกงจักรสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่9กองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีPlease welcome จอมท้าชนเพชรนิยมลูกพ่อพระยาเสและสำหรับนักมวยแบล็กคอร์เนอร์ครับสุภาพบุรุษลูกประดูสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินจังหวัดจันทบุรี Please welcome จอมเดือดเมืองสิงขรสิงขาวฉลามศึกมวยไทยยิมแล้วครับมาติดตามในคู่ชิงชนะเลิศกันครับในพิกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูเก็ตพรามประยูรเป็นผู้ชี้ขาดเวที
ขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการประวัติแขกสินธรและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้นี่ก็เดินทางมาถึงอีก1รุ่นนะครับที่จะหาแชมเปี้ยนกันเป็นการเจอของ2นักชกที่ต้องบอกว่าเคยเจอมาแล้วนะครับ1ครั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2566ครับครั้งนี้นี่รีแมตช์กันครับและมีแชมป์เป็นเดิมพันไปดูข้อมูลของนักชกทางด้านมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย22ปีจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษส่วนสูง182ครับชกมาทั้งสิ้น57ครั้งชนะ40แพ้16เสมอ1จอมท้าชนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสืออันนี้ทหารบกนะทหารบกครับทหารบกเจอกับทหารเรือครับคนนี้ทหารเรือครับ30ปีแล้วครับจอมเก่าอีกคนหนึ่งครับจากชนะจังหวัดสงขลาครับสูง182นะครับชกมา53แพ้28เสมอ2ครั้งสิงขาวฉลามศึกมวยไทยยิมนี่ครับ30กับ22ปีครับส่วนสูงที่เท่ากันเป๊ะเลยครับคุณที่ใครเคยชนะมาเนี่ยก็เป็นทางด้านมุมดำนะครับเคยชนะมาครับอย่างสิงขาวแต่วันนั้นชนะนี่ไม่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันนะแต่วันนี้มีนะเดี๋ยวสิ้นสุดการรอคอยแน่ครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นแชมป์ไทยไฟท์ลีก69กิโลกรัมระหว่างสิงขาวกับเพชรนิยมนะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคุณว่าใครครับติดตามอยู่ทาง Facebook ของไทยไฟท์คอมเมนต์มาได้สิงขาวหรือเพชรนิยมสัปดาห์ก่อนนี่เราก็ได้แชมป์ในรุ่น71กิโลกรัมนะครับนั่นก็คือทางด้านนี่ครับคู่นี้ครับมาเลยครับยกแรกวรจักรเล็กป่ะวรจักรเล็กครับได้ไปเกียรติชัยนะครับชนะเจ้ากิตติศักดิ์กิตติศักดิ์จักเป่าครับเดี๋ยวมาหาในรุ่น69กิโลกรัมกันครับคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเคยอัดกันมาครบ3ยกด้วยครับวันนั้นเดี๋ยวดูครับเอาครับแม่ขวาไว้ก่อนมุมดำเคยชนะมามุมขาวไม่ยอมครับเหวี่ยงมัดใส่เลยวันนี้ต้องแหมตั้งใจว่าจะมาล้างตาแบบทบต้มทบดอกแล้วก็จะนำเข็มขัดพร้อมเงินรางวัลกลับบ้านด้วยเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ครับมีขวาท้าทายไปก่อนแล้วนะครับเพชรนิยมเจอสิงขาวได้เจอท้าทายไปก่อนเลยครับดูว่าจะแก้เกมแก้ลำอย่างไรครับแม่ขวายาวๆมาอีกแล้วขยับเข้าไปครับเตะซ้ายจับได้เกี่ยวได้จับได้ตีคืนเสียบคืนครับแยกมาก่อนครับซ้ายหน้ากระแทกไปสิงขาวเพชรนิยมเตะพับในสิงขาวเตะคืนหมัดขวาหมัดขวาที่แทงมาด้วยแทงมาด้วยครับถ้าจะมานี่เตะคืนเหมือนกันครับดูว่ากุ้ยช่ายเข้ามาละเอียดทั้งคู่เลยครับแล้วตั้งใจมากๆใช่ครับก็จับพลาดไม่ได้เลยนะครับเพชรนิยมเปิดไปก่อนครับถือว่าทำได้ดี 2-3 ช็อตแล้วครับยกแรกนี่เห็นน้ำเห็นเนื้อมากกว่าแต่ว่าสิงขาวนี่ประเภทจอมเก่าแล้วครับเดี๋ยวเดินเครื่องได้นี่ใส่กันบ้านลำบากครับต้นๆจะโดนก่อนเอาครับยิงหมัด 1-2 เข้าลำตัวเอาต่างคนต่างแรกครับใจตรงกันวงในเอาครับแม่ดูเข่าครับดอกสุดท้ายนี่ของเพชรนิยมโอ้ดูรูปร่างดีแล้วแข็งแรงทั้งคู่ครับแล้วเรื่องของอาวุธนี่ไม่ต้องห่วงครับไม่มีรถลาวาสองอยู่แล้วครับนี่เตะมาเพชรนิยมพยายามเตะกินเปล่าแต่สิงขาวไม่ให้กินเปล่าครับเตะขวาคืนเหมือนกันเห็นอยู่กันใกล้ๆครับจ้องหน้าจ้องตาปลายเท้าชนปลายเท้าไม่ให้หลุดไม่ให้หลวมใครออกก่อนครับไม่ให้หลุดไม่ให้หลวมเตะซ้ายไปครับซ้ายหน้าสิงขาวก็พยายามจะออกอาวุธให้มีคุณภาพครับแล้วก็หวังหวนไปทุกดอกครับครับวงในแม่เข่ามาขาลอยเจอเทเลยตัวนี้นี่เพชรนิยมครับถือว่าแก้ทางมาครับคงจะไปดูวิดีโอเทปของตัวเองครับว่าไฟที่แล้วเนี่ยแพ้อย่างไรครับก็แก้มาส่วนสิงขาครับแม่เริ่มจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเหมือนกันครับนาทีนี้ก็ต้องเอาคืนมาครับหมดยกแรกครับเหลือพักคู่เดียวWe'll be right back.
ชมกันต่อนะครับหาผู้ชนะคนเดียวครับที่จะถลึงบัลลังก์แชมป์ในรุ่น69ดูจังหวะต่อยหมัดครับของทางด้านเพชรนิยมเดตตี้ครับแม่พยายามจะเหวี่ยงถึงขาวก็โต้ทุกดอกครับนี่แข้งซ้ายหน้าก่อนครับจับลากลากมาแล้วคืนด้วยเข่าครับนี่ขาลอยครับเจอเกียร์และดูบรรยากาศครับนี่คือกองเชียร์ของเพชรนิยมครับมาจากกาญจนบุรีครับลูกพ่อพญาเสือครับแม่ที่มันกับมวยบนเวทีตอนเนี้ยก็เห็นว่าจะเป็นกองเชียร์แล้วโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับวันนี้นี่ก็ถือว่ากำลังใจดีทั้งคู่ครับทั้งมุมขาวมุมดำเอาครับแม่หมัดขวาไปโดนกระจับครับไม่ได้ตั้งใจครับต้องเบรกนิดนึงครับลุยกันต่อครับแชมป์มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นใครครับสิงขาวมุมดำหรือว่าเพชรนิยมมุมขาวครับวงในครับดูครับยังแทงไม่ถนัดแต่กองเชียร์นี่โหกันมาดังเหลือเกินเอาแต่สกัดไว้ก่อนครับปัด1 2มาสิงหาพิยมคืนด้วยหมัด1 2มาก็1 2คืนแล้วครับนายครับนายครับโอ้โหดูครับแม่วงในจังหวะกระชากจังหวะลมรันพันตูครับแต่ยกนี้นี่เปิดหน้าท้าดวลกันแล้วครับต้องเดินต้องทำนะครับยกสำคัญครับยกนี้เดินมาครับเสียบเข่าแลกกันเอาหันสิงขาวต้องไม่ได้ยอมเอาโดนหมัดทันหลาไปครับสิงขาวไม่สนครับลุยต่อวงในเสียบแต่วันนี้ลูกน้องเนี่ยเตรียมตัวมาดีครับถือว่าป้องกันตัวได้ดีเลยโอ้ดูครับแม่ทุกทั้งคู่ใช้แรงเยอะทั้งคู่ครับและสมาธินี่หมดไม่ได้เลยครับเตะมาเตะซ้ายคืนขยับเข้าไปสิงขาวโดนหมัดมาก็ต่อยคืนเตะซ้ายเตะคืนครับขยับคืนเหมือนกันเพชรนิยมขยับคืนเหมือนกันต่อสองมาวงในครับโอ้โหดูครับหลากหลายเลยนะครับไปเห็นทั้งนอกทั้งในอาวุธสั้นอาวุธยาวๆครับแต่นาทีนี้ต้องบอกว่าสิงขาวก็ยกระดับขึ้นมาเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาครับมาโอ้ทั้งหมัดทั้งข่าวครับมาเป็นชุดเครื่องร้อนเด็กผู้ชายเครื่องร้อนแล้วเครื่องติดแล้วครับตอนนี้น่าจะเบรกไม่อยู่แล้วครับเพชรนิยมเบรกไม่อยู่ก็ลุยเข้าไปครับขยับมาเตะซ้ายหมัดขวาเล็งแล้วมีศอกเสียบเข้าไปเพชรนิยมเสียบคืนครับวงในวงในอ้าวต่างคนต่างเสียบแล้วแบบนี้คู่นี้หายใจไม่ทั่วท้องครับวัดกันที่หัวใจด้วยครับคู่นี้ถึงเวลาที่สิงขาวครับจะต้อนเอาคืนบ้างครับเพชรนิยมซ้ายมาขวาคืนแม่เหมือนจะมีเลือดครับที่ตาซ้ายของเพชรนิยมขยับเดินแม่ต่อยหมัดไม่โดนครับแต่แข้งมาครับโอ้มาแล้วก็มาแรงจริงๆครับสิงขาวตอนนี้ทำเกมมาดีเดี๋ยวดูครับมาแรงแล้วจะแซงทางโค้งหรือเปล่าครับแล้วก็หมดยกที่สองครับเข้าได้เข้าเข็มนี้ละเกินภาพช้าในยกที่2ครับจังหวะต่อยหมัดแล้วแทงเข่าครับไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขอโทษขอโพยรุ่นพี่ไปนี่ครับจังหวะต่อยหมัดของเพชรนิยมต้นๆนี่ถือว่ายังทำเกมได้รุนแรงอยู่นะครับสิงขาวก็โตเป็นระยะครับนี่เข่าครับประสานงากันแทงซ้ายของสิงขาวครับขวาคืนมาตัวนี้แลกกันทุกช็อตเลยนะครับนี่หมัดนี้นี่เซทลาไปเลยครับทางด้านสิงขาว
ว่ากันตรงๆพอทำไปทำมาแล้วเหมือนแหมเพชรนิยมนี่เหมือนยางแกแฝงไปเองนะแต่เดี๋ยวดูว่าพักให้น้ำให้ท่าแล้วเนี่ยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับยังเหลือเวลาอีกหนึ่งยกอะครับอย่าพึ่งด่วนสรุปแล้วก็ตัดสินแชมป์ครับนี่หมัดขวาหมัดนี้หรือเปล่าครับที่เรียกเดี๋ยวดูครับบนเวทีนี่1คนฐานเรือ1คนนี่ฐานบกครับส่วนเรา2คนนี่ฐานเรือนะชุมพลฐานอะไรนะโรงเรียนชุมพลที่สัตหีบชลบุรีเดี๋ยวไปทัศนศึกษาเอาครับลุยกันต่อยกสุดท้ายครับแชมป์จะตกเป็นของใครครับคู่นี้เอาครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับยกสุดท้าย3นาทีชีวิตสอบมาครับเสียบเข้าไปเสียบคืนวงในวงในเอาสิป้ายแล้วสี่ครับป้ายแล้วขวาขวาแล้วเสียบเสียหลักล้มลงไปครับสิงขาวเจอหมัดเพชรนิยมสิงขาวลุยต่อยลำตัวเพชรนิยมสอบมาโดนเสียบโดนเสียบเสียบมาเสียบคืนเสียบเสียบไปนายพยายามจะขวางครับนี่ครับโอ้อย่างที่เรียนไปว่ากดดันตัวเองทั้งคู่แล้วก็ใช้แรงเยอะทั้งคู่เพราะต่างคนต่างก็อยากเป็นแชมป์ครับแต่ไม่ได้จริงๆนะครับแม่ต้นยกนี่ต้นน้ำเพชรนิยมถือว่าไปก่อนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูปลายน้ำครับสิงขาวจะเอาคืนได้เหมือนยกที่แล้วหรือไม่นี่ครับเริ่มจะเดินเครื่องเดินเกมแล้วก็สิงขาวไหมครับซ้ายไปครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าเพชรนิยมเริ่มจะโดนคืนครับวงนงนายครับเอามีศอกด้วยตีเข้าไปครับโอ้เน้นๆครับจังหวะเข่าของทางด้านสิงขาวชุดนี้สวยครับโอ้เห็นแล้วเหนื่อยแทนครับขอถอนหายใจสัก 3-4 ทีโอ้สู้กันแบบนี้ครับทั้งสิงขาวทั้งเพชรนิยมสับมือแล้วลุยเสียบเข้าไปเจอซ้ายครับขยับเข้ามาเจอหมัดก่อนเตะขวาคืนสิงขาวไปหมัดขวาต่อยลำตัวช้าไม่ได้จริงๆทั้งคู่นี้ขยับเดินแล้วนะครับเอาเป็นนิยมเดินมาโอ้เจอเข่าครับชุดนี้ครับทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหยังคงต้องลุ้นกันอยู่ครับอย่างที่บอกครับต้นน้ำเนี่ยเพชรนิยมไปก่อนปลายน้ำครับมาอีกแล้วครับเอายังไม่ลงครับแต่ว่าเข่าได้มาครับดอกนี้เอาคืนทวงคืนได้เหมือนกันครับเพชรนิยมมาเดินเข้าไปครับเจอแข้งขวาครับเพชรนิยมเจอแข้งซ้ายอีกแล้วช้าไม่ได้ล่ะนายครับแม่พยายามประกบเข้าหาเขาแต่ว่าโดนสิงขาวแกยกขึ้นมากระทำก่อนครับเพชรนิยมก็ต้องลุยต่อแล้วแบบนี้เอาได้หรือเปล่าครับแทงซ้ายเจอเตะโต้คืนมาครับสิงขาวพอแกโดนมาแล้วก็เอาคืนตลอดเลยครับดักแทงไปแล้วแม่มันโดนเข่านี้แล้วเหมือนจะจบหรือเปล่าครับระบบยกสุดท้ายครับนี่แหละครับแม่ความมันในคู่ชิงชนะเลิศนะครับไทยไฟลีกรุ่น69กิโลกรัมโอ้เดนะครับนี่จังหวะกระแทกยับซ้ายครับของด้านสิงขาวหมัดออกได้หลายทิศทางครับแล้วสั้นๆนี่ครับศอกใกล้ๆวงในนี่ไล่แขนดันแล้วแทงครับเหมือนเกมของเพชรนิยมจะช้าเหลือเกินนะผู้ชายนะต้นน้ำเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าไปปลายเนี่ยสิงขาวก็ถือว่ายกระดับตัวเองเนี่ยจังหวะนี้ก็เสียหลักไปดูก็พยายามเหวี่ยงหมัดมาครับเพชรนิยมสู้กันได้สุดฤทธิ์เลยครับ3ยก9นาทีไม่มีหยุดออกเลยนี่วงในครับนี่ช่วงท้ายๆแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็ได้คะแนนจากกรรมการแล้วนะครับเรามาลุ้นกันนะครับ And the winner is Black Corner สิงขาว from จันทบุรีโอเคครับแล้วเดี๋ยวนะฮะเราจะทำพิธีมอบนะครับ
เข็มขัดเกียรติยศและเงินรางวัลให้กับแชมป์คนใหม่ในรุ่น69กิโลกรัมของเราครับลำดับต่อไปนะฮะจะเป็นการมอบเข็มขัดเกียรติยศให้กับแชมป์ไทยไฟลีกรุ่น69กิโลกรัมนะครับขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์พยัพเดชาชัยครับกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟลีกจังหวัดให้เกียรติค่าเข็มขัดเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณสุวรรณาวาทินนะครับกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟท์นะครับมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับแชมป์ของเราเป็นเงิน 200,000 บาทครับโอเคครับขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากครับ